ดีครับก็มาดูวิสาครอบครัวต่อนะฮะชั่วโมงที่แล้วเราได้คุยในเรื่องการมั่นในช่วงแรกอะไรงานหรอเรียกว่าครอบครัวผิดวันแรงงานพวกนี้หรอไม่เป็นไรงั้นขอเวลาหนึ่งนาทีสำหรับกันมันสองวันเนี่ยงงอยู่แรงงานนะครับอายุมากแล้ว แก่แล้วแต่มันอยู่สองวันนี้แหละของอาจารย์จะสอนวันอังคารกับวันพุธในวิชาใดก็วิชาหนึ่งเนี่ยในกฎหมายแรงงานอาจารย์บอกตอนแรกไปว่ามันมีลักษณะของกฎหมายอยู่สองแบบใช่ไหมครับสองลักษณะที่ตอนแรกเราก็คุยกันไปว่ามีกฎหมายอยู่เยอะมากในวิชานี้ก็คือในเมืองไทยเนี่ยมันได้เขียนออกมาเป็นพระราชบัญญัติตามที่บอกไปเมื่อคราวที่แล้วแล้วก็เป็นพรบเยอะมากเลยที่บอกไปแต่ว่าที่อาจารย์บอกว่ามันก็มีสองส่วนอีกส่วนนึงคือประมวลแพ่งที่เหลือทั้งหมดเป็นประมวลเป็นพรบที่อันนี้อาจารย์ก็คุยเมื่อชั่วโมงที่แล้วอันนี้อาจารย์ก็ชี้แจงไปแล้วว่าทำไมแล้วชั่วโมงที่แล้วอาจารย์ก็เริ่มสอนก็คือประมวลแพ่งและพาณิชย์นะครับที่ทำไมต้องเริ่มสอนก่อนนะครับอันนี้นักศึกษาต้องรู้ทิศหนึ่งก็จะดีกับการมองวิชานี้นะครับทำไมเราต้องเรียนประมวลแพ่งก่อนเพราะว่าในวันนี้วิชา ACQ 4004นะครับเป็นกฎหมายคุ้มครองแรงงานในประเทศไทยนะครับเราก็จะมาคุยกันว่ากฎหมายแรงงานคุ้มครองในเมืองไทยเนี่ยในภาพรวมนักศึกษาเห็นแล้วใช่ไหมเห็นแล้วสิชั่วโมงที่แล้วนะเห็นแล้วนี่ก็คือทั้งหมดที่เราบอกแหละซึ่งมันเยอะแต่นะครับที่เห็นเนี่ยเราจะคุยกันนิดนึงก่อนในตอนแรกก็คือในประมวลแพ่งอาจารย์ก็บอกไปแล้วว่าจริงๆมันเรียนแล้วนะอาจารย์ก็จะคุยให้ฟังสั้นๆเท่านั้นเองอีกครั้งนึงฮะคราวนี้อาจารย์บอกเรียนแล้วจำได้ไหมเรียนที่ไหนในวิชา LAW 2008นะฮะซึ่งคงใส่ลืมหมดแล้วมั้งเนี่ยนะฮะที่เราเรียนไปแล้วก็ตอนนี้อยู่รหัส4ในตรงนั้นรหัส2วันนั้นยังเด็กๆอยู่เลยวันนี้หน้าแก่ขึ้นเยอะแล้วนะครับวันนี้หน้าก็แก่ขึ้นนะครับวันนั้นเด็กๆอยู่เลยจำได้ไหมเรียนอะไรมันอยู่ในวิชาเช่าทรัพย์แต่มันอยู่ตอนท้ายบับ3ลักษณะ6กับ7คือจ้างแรงงานกับจ้างทำของทีนี้ทำไมจะต้องมาพูดไอ้2ตัวเนี้ยไอ้จ้างแรงงานกับจ้างทำของพูดทำไม2ตัวเนี้ยใช่ไหมสองตัวนี้เป็นสิ่งที่นักศึกษาถ้ามองวิชาคุ้มครองแรงงานเดี๋ยวไปครอบครัวอีกอาจารย์เผลอเลยนะวิชาแรงงานเนี่ยถ้ามองเรื่องแรงงานจริงๆในชีวิตนะถ้าคนที่เรียนกฎหมายนะเหมือนกับนักศึกษาเห็นลางๆไหมคนทำงานในสังคมมันคล้ายๆกันอยู่สองพวกจ้างแรงงานกับจ้างทำของถ้ามองดีๆนะคราวนี้นักศึกษาบางคนก็อาจจะยังไม่ทำงานบางคนก็ทำงานแล้วถ้าเรามองไปในสังคมเนี่ยเหมือนกับอาจารย์ยกตัวอย่างคราวที่แล้วไม่รู้พูดหรือยังทนายความเป็นอะไรพูดไปแล้วใช่ไหมหรือยัง
เชื่ออาจารย์บอกทนายความเป็นอะไรเป็นช่างแรงงานหรือช่างทำของคณิตศาสตร์มีประสบการณ์ชีวิตไหมใครไม่รู้จักคงไม่มีห้องนี้เพราะเราเรียนนิติเห็นไหมเรารู้แล้วไอ้ทนายความมันคือยังไงแต่ถ้าเราบอกออกไปจริงๆในสังคมเนี่ยมันเป็นช่างแรงงานหรือช่างทำของเหมือนกับเอาตัวอย่างอื่นก็ได้เนาะแม้แต่ครูสอนหนังสือก็เหมือนกันนะฮะอย่างเช่นเป็นมหาลัยอื่นๆอาจจะเชิญอาจารย์อีกมหาลัยนึงไปสอนเนี่ยซึ่งไม่ใช่อาจารย์ของมหาลัยนั้นนะครับอย่างนี้ก็อาจจะขอให้ไปสอนเป็นพิเศษหนึ่งวิชาอย่างนี้ก็ต้องเรียกว่าจ้างทำของแต่อาจารย์คนนั้นอยู่ในที่ทำงานของเขาเองก็เป็นลูกจ้างก็เป็นจ้างแรงงานนะครับเป็นทนายความไหนๆพูดแล้วก็พูดเลยก็ได้นักศึกษาก็คงมองออกอ่ะเพราะว่าพวกเราห้องนี้มีแน่ๆเลยทนายความนะฮะดูตรงไหนไม่รู้เหมือนกันอ่ะก็พวกเรานี่แหละต้องมีแน่ๆเพราะว่าเราเรียนนิติศาสตร์เนี่ยมันก็ต้องเดินไปในเส้นทนายความใช่ไหมคณิตทนายความเนี่ยนักศึกษาลองมองตามความเป็นจริงซิบางคนอาจจะยังมองไม่เข้าใจที่อาจารย์พูดจริงๆมันเป็นช่างแรงงานหรือช่างทำของเข้าไหมครับว่าวันหนึ่งพวกเราในห้องเนี่ยไปเป็นทนายความอาจจะไปทำงานบริษัทสักแห่งหนึ่งเราไปสมัครเป็นลูกจ้างเขาแต่เขาให้เราเป็นทนายความให้เราเป็นนิติกรอย่างเงี้ยเราก็ไปทำงานบริษัทมีเงินเดือนเดือนละ15,000สมมติอย่างนั้นแต่เราไปทำงานเป็นทนายความเพื่อนอาจารย์ก็มีทำงานอยู่ก็ไปทำงานเป็นจำชื่อบริษัทก็ไม่ได้แต่เขาก็รับงานจากธนาคารแต่เป็นบริษัทที่มีนักกฎหมายทั้งบริษัทเลยเพื่อนอาจารย์ก็อยู่บริษัทเนี้ยก็อยู่จนเกษียณแล้วก็แสดงว่าเป็นทนายความหากินได้นกมีเงินเลี้ยงครอบครัวได้ใช้ชีวิตจริงๆอะได้นะฮะอย่างเพื่อนอาจารย์ก็เป็นอย่างเงี้ยเป็นลูกจ้างของบริษัทนี้เขาก็รับทำคดีตามที่บริษัทสั่งเขาอย่างนี้เพื่อนอาจารย์ก็เป็นทนายความจะเป็นลูกจ้างห้องนี้มีแน่ๆเลยพอจบไปเนี่ยบางทีเราไปเป็นทนายความแต่เราอาจจะไม่ไปเป็นลูกจ้างใครเราเปิดสำนักงานเองอาจารย์ก็มีเพื่อนอีกกลุ่มนึงจบที่ศิลานี่แหละเหมือนกันเป็นเพื่อนอาจารย์ก็ไปเปิดเป็นออฟฟิศขึ้นมากับเพื่อนๆหลายหลายคนก็ออกเงินกันเข้าห้องหนึ่งหรือตึกหนึ่งบ้านหลังหนึ่งก็ได้เปิดเป็นสำนักงานแล้วเพื่อนๆก็อยู่ในออฟฟิศเดียวกันส่วนใครมาติดต่อก็เอาไปคนละคดีคนละคดีอย่างเงี้ยเราเป็นเพื่อนกันในออฟฟิศเพราะฉะนั้นพวกเราไม่มีใครเป็นหัวหน้าใช่ไหมเป็นเพื่อนกันเราก็เปิดออฟฟิศเราก็เป็นทนายความอย่างนี้เป็นจ้างทำของนะอาจารย์พยายามให้นักศึกษามองเห็นตรงนี้ก่อนจะได้คุยให้มันฟังแล้วก็นึกง่ายๆเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่นักศึกษาควรจะต้องคุยกันเดี๋ยวนี้วันนี้ต่อจากชั่วโมงที่แล้วก็คือดูจ้างแรงงานกับจ้างทำของเนี่ยให้ออกคร่าวๆนิดนึงก่อนให้พอรู้ซึ่งจริงๆนักศึกษารู้ไปแล้วเพราะเรียนไปแล้วในวิชา LAW 2008แต่เนื่องจากนักศึกษาเรียนมาก็นานแล้วนะบางคนก็ยังไม่ทำงานวันนี้อาจจะเบลอๆลืมเรามาคุยกันใหม่นะฮะที่ยังคุยไม่จบกับที่แล้วจำได้นะอาจารย์ก็บอกว่าอ่ะมาคุยช่างรายงานอาจารย์เกิดไปที่จริงแล้วเอาเร็วๆเลยอาจารย์ก็เปิดประมวลแพ่งให้ดูนักศึกษาก็คงได้ขอบมั้งถ้าพูดถึงช่างรายงานในประมวลแพ่งอาจารย์ก็บอกว่าถ้าจำได้ก็ดีนะ1ตัวเลข2กฎหมายนะตัวเลขบางคนไหนยังจำไม่ได้แต่พยายามนะฮะอาจารย์ก็รู้ว่าหนักหนาสาหัสมากกับเด็กรามเอ้ยเด็กนิติไม่ใช่เด็กรามเด็กนิติแล้วก็หนักหนาสาหัสมากก็คือเวลาจำตัวบทมันเยอะอันนี้อย่าท้อทำไปเรื่อยๆนะฮะอันนี้ก็575นะครับ575นะครับ575เนี่ยเอาคำนิยามนี่พูดไปแล้วนะฮะนี่เร็วๆเลยทวนให้พอพูดออกใช่ไหมคืออะไรนะฮะช่างรายงานคือตัวละครมีสองฝ่ายรู้อยู่แล้วใครกับใครในจ้างกับลูกจ้างนะครับก็ทำอะไรกันลูกจ้างก็ทำการงานให้ใช่ไหมตกลงทำงานให้อาจารย์พูดว่าทำการงานก็ได้ไม่เป็นไรเวลาเขียนก็ไม่เป็นไรอย่างที่ถือว่าใช้ได้อยู่ทำงานให้ทำการงานให้ลูกจ้างทำงานให้โอเคแล้วทางนายจ้างทำไงต่อตอบกับทางฝ่ายลูกจ้างทางนายจ้างก็ตกลงให้สินจ้างตลอดเวลาที่ทำงานให้แต่ที่ตรงนี้เป็นภาษาของเขาถ้าพยายามเขียนให้เหมือนกับตัวบทกฎหมายได้ก็จะดีไม่ใช่บอกนายจ้างจ่ายค่าจ้างให้จริงๆมันก็ถูกนะแต่อาจารย์ว่าจะดีกว่าถ้าพูดตามภาษาในตัวบทนะฮะตัวบทเขียนว่า575นายจ้างตกลงให้สินจ้างตลอดเวลาที่ทำงานให้เห็นไหมครับจริงๆนักศึกษาคิดว่าคงพอพูดได้ไม่ยากอะไรนะฮะโดยการให้นักศึกษาเล่นเล่นวันหนึ่งนักศึกษาไปทำงานส่วนใหญ่ห้องนี้จะเป็นลูกจ้างเราก็ต้องมีคู่สัญญาเป็นใครเราก็ต้องนายจ้างเห็นไหมแค่นี้ก็จำได้แล้วนายจ้างกับลูกจ้างใช่ไหมครับแล้วนักศึกษาเป็นลูกจ้างไปทำอะไรอ่ะเราก็ไปทำงานให้เขาเราทำงานฟรีที่ไหนก็ต้องจ่ายเงินค่าจ้างเราเขาก็ต้องจ่ายค่าจ้างให้กับเราเห็นไหมแค่นี้เองพูดได้แล้วแต่เราสอบพูดอย่างนี้ได้ถือว่าผ่านแล้ว
ใช้ได้แล้วนะฮะยกเว้นภาษาไม่กล้าพูดอันนั้นตกอ่ะนะฮะอย่างพูดไม่กล้านี่จะตกหมดนะฮะพูดต่อไปอย่างเงี้ยใช้ได้แล้วอ้าวพอพูดเสร็จอาจารย์เร็วเลยนะฮะพอครูนี่สอนไปแล้วทำได้การแต่งงานมีรูปแบบไหมทำได้หรือเปล่าชั่วโมงที่แล้วพูดไปก็บอกแล้วไงเรียนไปแล้วในรหัส2จ้างแรงงานในทางกฎหมายอาจารย์เปิดอยู่เนี่ยบนจอก็ลักษณะ6จ้างแรงงานนะครับไม่มีกฎหมายเขียนว่าต้องทำยังไงก็คือไม่มีรูปแบบในทางกฎหมายจ้างแรงงานตามปุพพันธ์ไม่มีกฎหมายไปบังคับดังนั้นเมื่อไม่มีจึงทำอย่างไรก็ได้พูดง่ายเป็นภาษาเรียนก็คือสัญญาจ้างแรงงานตามปุพพันธ์นั้นไม่มีรูปแบบบังคับไว้จึงทำสัญญาเป็นวาจาก็ได้เป็นลายลักษณ์อักษรก็ได้ถ้ากฎหมายไม่ได้เขียนแบบไว้นักศึกษาก็พูดอย่างเงี้ยทุกวิชานะทุกวิชานะฮะไม่ใช่วิชานี้ทุกวิชาเพราะกฎหมายไม่ได้เขียนว่าต้องทำยังไงเมื่อไม่ได้เขียนว่าทำไงก็ทำด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษรก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นการพูดคุยกันก็สัญญาก็เกิดนะครับต้องมีหลักฐานด้วยครับในการฟ้องร้องเวลามีปัญหาทะเลาะกันขึ้นศาลดู576ก่อเลยในตัวบทนะครับอาจารย์พอดีเปิดอยู่ก็อ่านให้ฟังนะ576บอกว่าถ้าตามพฤติการไม่อาจคาดหมายได้ว่างานนั้นถึงทำให้ตายให้ถือเอาโดยปริยายว่ามีคำมั่นใจให้สิทธิ์จ้างก็คือให้ถือได้ว่านะครับเป็นสัญญาจ้างแรงงานโดยพฤติการถ้าเห็นได้ว่าเป็นการทำงานให้แก่กันเขาถือว่าเป็นจ้างแรงงานเลยนี่คือข้อสันนิษฐานของกฎหมายตาม576คราวนี้ตอนนี้มาต่อละคราวที่แล้วจบแค่ตรงนี้นะครับคราวนี้มาต่อละต่อคืออะไรในจ้างแรงงานมีหน้าที่และความรับผิดยังไงต่อกันครับในจ้างแรงงานอันนี้ต่อแล้วนะทีนี้บังเอิญมันมีเยอะแต่อาจารย์จะพูดนิดเดียวในห้องนี้เพราะอาจารย์ถือว่าที่กำลังคุยกับนักศึกษาตอนนี้เป็นเหมือนกับทวนมากกว่าสอนตอนนี้เป็นเหมือนกับทวนนะพอนักศึกษาเรียนไปแล้วนะเพียงแต่ว่าที่อาจารย์พูดเนี่ยถ้าใครฟังแล้วจำได้จริงๆนะก็ถือว่าเก่งนะฮะแต่ถ้าจำไม่ได้ก็ตามธรรมดาอาจารย์ก็บอกว่าปกติถ้าจำไม่ได้แต่ขอนักศึกษากลับไปทวนโดยไปเอาหนังสือวิชาเนี่ยมาอ่านเพิ่มเติมอาจารย์ก็บอกแล้วว่าหนังสือบางทีเราไปอ่านเนี่ยถ้าบางเล่มเนื้อหาตรงที่เราจะอ่านน้อยให้หาหนังสือสัก 2-3 เล่มมาเก็บไว้เพื่อตัวนักศึกษาจะได้เข้าใจดีขึ้นนะครับอย่างที่อาจารย์พูดแล้วเข้าใจไหมเดี๋ยวลองดูแต่หน้าที่และความรับผิดของนายจ้างกับลูกจ้างจะมีเยอะนะแต่อาจารย์จะคุยเล่นๆในห้องนี้สัก3มาตราให้ฟังก็คือตามที่อยู่บนจอนี้ก็คือ581 582และ583อาจารย์จะยกตัวอย่างนิดนึงก่อนนักศึกษาลองฟังดูนะครับคิดว่ามีประโยชน์ที่จะคุยให้นักศึกษาฟังตรงนี้นะครับสมมติอาจารย์สมมติว่านายจ้างในกอไก่นะฮะนายจ้างกอไก่ให้ทำงาน1ปีสมมติอาจารย์พูดเล่นๆในข้อสอบอย่างนั้นนะฮะถ้าอาจารย์บอกว่านายจ้างในกอไก่เนี่ยให้ทำงานนะครับ1ปีนะครับถ้าเป็นวิชานี้ลักษณะของวิชานี้ถ้าอาจารย์พูดอย่างนี้เหมือนกับนักศึกษาควรจะต้องพูดเหมือนกันทุกคนในห้องนี้ถ้าในโจทย์นายจ้างกอไข่ให้ทำงาน1ปีเราก็พูดเลยว่าอ๋อสัญญาจ้างแรงงานนี้มีกำหนดเวลา1ปีอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีเหมือนกับมีธรรมชาติของการตอบข้อสอบด้วยพอเห็นโจทย์เอ๊ะเขียนอย่างงี้เราจะเขียนอะไรมันเหมือนกับมันรู้กันเองภายในพวกนักเรียนด้วยกันเนี่ยนักศึกษาด้วยกันเราจะรู้คำที่เห็นอย่างเงี้ยโจทย์มันเขียนมาให้ชัดๆแล้วเนี่ยบอกว่าจ้าง1ปีเราก็ต้องเขียนตอบในการเขียนสอบเนี่ยเขาบอกว่าออกจ้าง1ปีสัญญานี้ก็จ้าง1ปีก็มีกำหนด1ปีไงก็เขียนไปตามนี้แหละมีกำหนด1ปีทีนี้อาจารย์เขียนบนจอเห็นไหมครับมีเส้นตรงนี้เป็นเส้นตัดสมมติว่าเขาทำงานมาถึงเส้นตัดตรงนี้ครบ1ปีแล้วนะครับข้อสอบมักเป็นอย่างเงี้ยวิชานี้คอยดูดิเหมือนกันตอนนี้จ้าง1ปีแรกทำงานครบ1ปีแล้วนักศึกษาจะตอบยังไงถ้าวันนี้ยังอยู่ปี2นะอยู่ในวิชา2008บังเอิญตัวบทท่านได้เขียนอะไรไว้ตรงนี้นักศึกษาก็ตอบตามหลักที่เรียนไปหลักกฎหมายทั่วไปสัญญามีกำหนดเวลาเมื่อทำงานจนครบกำหนดเวลาสัญญาก็ระงับเนี่ยไม่มีใครตอบนอกเหนือจากนี้เพราะมันต้องตอบอย่างนี้อย่างนี้ทุกคนนะฮะยกเว้นนักศึกษาไม่เขียนเองเพราะสัญญามันหนึ่งปีวันนี้อาจารย์บอกว่าครบหนึ่งปีแล้วมาถึงเส้นตัดตรงที่อาจารย์เขียนไว้ก็ครบหนึ่งปีสัญญาครบหนึ่งปีสัญญาก็จบสิครับก็ครบในหนึ่งปีหมดละแต่ในโจทย์อาจารย์เนี่ยสมมติว่าตัวละครที่กอไก่ทำงานต่อไปทางขวานะครับจากเส้นตัดอาจารย์พูดต่อไปว่าทำงานต่อไปทางขวาไปเรื่อยๆละตอนนี้ปีกว่าละปี2เดือน3เดือน4เดือน5เดือนจากเส้นตัดไปทางขวาตรงเนี้ยนักศึกษามองแล้วรู้สึกว่าจะพูดอะไรไหมครับในเชิงการสอบก็เหมือนกับว่ามีอะไรจะเขียนไหมเนี่ยมาถึงเส้นตัดแล้วก็ครบ1ปีละ
ตอนนี้ทำงานต่อไปอีกเดือนหนึ่งสองเดือนสามเดือนทำไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้ามองบนจอเนี่ยอาจารย์แบ่งเป็นซีกซ้ายกับขวาเห็นนะทางซ้ายมีกำหนด1ปีสัญญาครบแล้วทางซ้ายบนจอที่อาจารย์เขียนผมมีเส้นตัดเป็นทางซ้ายทางซ้ายมีกำหนด1ปีทางขวาล่ะทางขวาเป็นสัญญาอะไรทางซ้ายเป็นสัญญามีกำหนดใช่ไหมถ้าทางขวาเป็นสัญญามีอะไรไม่มีกำหนดเนาะเออทำไมไม่มีกำหนดอ่ะเพราะอะไรถึงไม่มีกำหนดเห็นไหมอย่างเงี้ยนักศึกษาพยายามคิดตามอาจารย์ด้วยก็คืออย่างนี้ตัวบทบนจอมันเห็นอยู่แล้วแหละถ้าใครนึกออกก็นั่นแหละเห็นอยู่แล้ว581เขาเขียนไว้ในกรณีนี้ว่าถ้าสัญญาที่มีกำหนดระยะเวลาแน่นอนเมื่อทำงานจนครบกำหนดระยะเวลาแล้วไม่มีการทักท้วงกันทั้งสองฝ่ายก็ทำงานต่อไปโดยที่นายจ้างก็ไม่ได้บอกเลิกทั้งลูกจ้างก็ทำงานต่อก็พูดง่ายๆกับซ้ายมือไปทางขวาก็ในโจทย์อาจารย์ไม่ได้บอกว่าเลิกจ้างลูกจ้างก็ทำงานต่อนายจ้างก็ไม่ได้เลิกจ้างก็ปล่อยให้ทำงานต่อเหมือนตัวบท581เขียนเป๊ะเลยเห็นไหมตรงนี้นักศึกษาก็ตอบเลยว่าจากทางซ้ายไปทางขวาเนี่ยมันก็เปลี่ยนจากสัญญาที่มีกำหนดเวลาในปีทางซ้ายไปเป็นสัญญาที่ไม่มีกำหนดเวลาทางขวาแล้วอย่างเงี้ยเวลาสอบต้องเขียนด้วยถามว่าไม่เขียนตกไหมมันก็คงไม่ตกอ่ะมันก็เป็นจุดหนึ่งเล็กๆที่อาจจะมีคะแนนนิดหน่อยแต่ไม่เยอะแต่ถ้าเขียนมันก็รวมคะแนนไปเยอะๆเดี๋ยวก็จะได้เองอ่ะใครไม่ได้เอก็รู้ซะนี่ไงนิดนึงก็เอาไว้เก็บไว้ไม่เก็บเดี๋ยวคะแนนก็มันก็ไม่ถึงใช่ไหมมันก็จะได้เหลือแค่ดีหรือซีดีกับเอทำไมฉันไม่ได้ทักทีนึงเรียนมารู้สึกว่าแปลกๆไหมพวกเราหลายคนในห้องนี้อาจารย์บอกให้เลยไม่ขยันเก็บคะแนนเนี่ยให้ขยันเก็บไปว่านิดนิดหน่อยหน่อยเวลาอาจารย์สอนอย่างเงี้ยนิดนิดหน่อยหน่อยเนี่ยเขียนซะเก็บคะแนนพอเก็บไปเยอะๆเดี๋ยวมันจะกลายเป็นดีจาก C จะเป็นดีจาก B จะกลายเป็นเอแต่ถ้าใครเอาแต่สอบเพื่อที่จะให้สอบได้ก็ดูตามธงฟันธงลูกเดียวก็จะอยู่ระหว่าง D กับ C เยอะหน่อยใช่ไหมคะแนนจะอยู่ตรงนี้นิดหน่อยก็ต้องเอาใช่ไหมเพราะฉะนั้นจากซ้ายไปขวาอาจารย์บอกแล้วถ้าสอบ581อย่างเงี้ยอาจารย์ก็จะเห็นว่าเออนักศึกษาคนนี้รู้เขียน581มาดังนั้นการทำงานเลยไปทางขวาจึงสันนิษฐานได้ว่าทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันให้ต่อสัญญาต่อไปเมื่อครบ1ปีทำสัญญาต่อไปโดยที่ไม่ต้องเขียนสัญญานะโดยข้อสันนิษฐานของกฎหมายตามมาตรา581เปลี่ยนเป็นสัญญาที่ไม่มีกำหนดระยะเวลาไปทางขวาแล้วแต่เนื้อหาสัญญายังเหมือนเดิมเพราะตัวบทมาตรา581ให้ถือว่าเป็นไปตามสัญญาเดิมข้อตกลงก็ต้องเหมือนเดิมนั่นเองนะครับแต่เปลี่ยนไปเป็นสัญญาที่ไม่มีกำหนดระยะเวลาก็ทำงานไปเรื่อยๆให้มีกำหนดระยะเวลาอันนี้เอาดูโจทย์อาจารย์ต่อนะฮะพอไปทางขวาสังเกตนะฮะทางขวานี่ไม่มีกำหนดเวลาไปเรื่อยๆทีละเดือนทีละเดือนทางขวานะดูข่าวที่โคราชนะนครราชสีมาใครใช้ซัมซุงหรือมีไหมเนี่ยซัมซุงเลิกจ้างซัมซุงเลิกจ้างแต่เขาเลิกจ้างเพราะว่าเขาอ้างว่าไม่มีใครสั่งซื้อสินค้าเขาก็เลยเลิกจ้างแต่อาจารย์มาสมมติบนจอใหม่สมมติตอนนี้บริษัทนี้ลูกนักศึกษาเป็นลูกจ้างนายกก็แล้วกันนักศึกษาก็เป็นสัญญาไม่มีกำหนดอาจารย์บอกเลิกสัญญาวันที่เดือนนี้เดือนอะไรกรกฎาคมเนาะบอกเดือนที่แล้วมิถุนาบอกวันที่25มิถุนาให้เราออกจากงานวันที่20กรกฎาคมอย่างนี้ถูกไหมบอก25มิถุนาบอกลูกจ้างว่าจะเลิกจ้าง25มิถุนาแล้วในโจทย์เขียนว่าให้ออกจากงานโดยฉันจะเลิกสัญญากับเธอเนี่ยวันที่25กรกฎาคมแต่บอกวันที่20มิถุนาจะเลิกจ้าง25กรกฎาคมเวลาเห็นข้อสอบทุกคนจะต้องเข้าใจเลยข้อสอบมันจะเหมือนกับมีอะไรที่มันแปลกๆอยู่นิดหน่อยในข้อสอบเสมอไอ้ที่แปลกๆนิดหน่อยนี่แหละนักศึกษาจะต้องมาตอบว่ามันไม่ถูกหรือมันถูกแต่ส่วนใหญ่อาจารย์รู้สึกว่าไม่ค่อยถูกในข้อสอบมันจะไม่ค่อยถูกนะฮะพอไม่ค่อยถูกเนี่ยนักศึกษาก็ต้องมาตอบในการเขียนเวลาสอบที่ถูกคือยังไงบอก20มิถุนาให้ออก25กรกฎาคมอย่างนี้ถูกไหมถ้าโจทย์ไม่ได้เขียนอะไรทุกอย่างต้องเป็นไปตามในตัวบทนะฮะนั่นก็หมายความว่าโจทย์นี้จะจ่ายค่าจ้างกันทุกๆสิ้นเดือนแต่เขาบอก20มิถุนาให้ออก25กรกฎาคมอย่างนี้ถูกไหมไม่ถูกแน่นอนแต่เราจะตอบยังไงตอนนี้เรากำลังเรียนประมวลแพ่งอยู่นะครับเราก็ต้องใช้ประมวลแพ่งตอบในขณะนี้คืออยู่ที่มาตรา582ใครเข้าใจตรงนี้เดี๋ยวไปในพรบคุ้มครองจะง่ายถ้าเข้าใจตรงนี้นะครับแต่ตรงนี้ควรจะเข้าใจเพราะนักศึกษาเรียนไปแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้ใช้มาตรา582ในประมวลแพ่งเนี่ยมาตอบก็คือว่าถ้าสัญญาไม่มีกำหนดระยะเวลาเนี่ยส
ัวบทมาตรา582วรรคแรกบอกว่าจะต้องบอกกล่าวก่อนนะฮะซึ่งในตัวบทก็บอกว่าจะบอกวันไหนก็ได้นะฮะแต่ถ้าบอกวันที่ถึงกำหนดการจ่ายสินจ้างแล้วเขาก็เขียนไว้ใน582ว่าก็จะเป็นผลให้เป็นเรื่องสัญญากันในการจ่ายสินจ้างคราวถัดไปแต่ถ้าเป็นการบอกก่อนล่ะในโจทย์สมมติว่าโจทย์อันนี้จ่ายเงินทุกสิ้นเดือนเพราะฉะนั้นสิ้นเดือนคือ30มิถุนาแต่เขาบอก25มิถุนาก็ต้องเป็นการบอกก่อนการบอกก่อนไม่ผิดหรอกครับบอกได้แต่การบอกก่อนคือวันที่25นั้นถือว่าเป็นการบอกในงวดของเดือนมิถุนาก็คือวันที่30แล้วก็ตอบตามตัวบท582เพื่อเป็นเรื่องสัญญากันในการจ่ายสินจ้างคราวถัดไปมิถุนาก็คราวหน้าก็กรกฎาคือ31กรกฎาคมดังนั้นโจทย์อาจารย์บอกเรื่อง25กรกฎาคมผิดครับอย่างเงี้ยไม่รู้เขียนได้ไหม10คนก็เขียนได้สัก3คนดีๆแบบนี้นะเขียนครบหมดอ่ะนอกนั้นก็อาจจะดีบ้างไม่ดีบ้างนั่นก็คือสไตล์การเขียนอันนี้ไม่เกี่ยวกับอาจารย์แล้วเกี่ยวกับตัวนักศึกษาเองนะครับก็คือสไตล์การเขียนที่นักศึกษาใครจำตัวบทแม่นหน่อยก็เขียนสวยใครจำตัวบทไม่แม่นก็เขียนอาจจะไม่ค่อยสวยเพราะว่าท่านนักศึกษาจะเขียนดีต้องจำตัวบทได้ด้วยจริงไหมเห็นไหมมันก็จะกลับมาตามสไตล์การเรียนที่ดีศาสตร์เราตัวบทต้องจำได้เดี๋ยวคุยต่อก่อนเพราะฉะนั้นประเด็นอย่างเงี้ยถ้าอาจารย์บอกว่าบอก20มิถุนาแล้ว25กรกฎาคมนักศึกษาต้องตอบว่าไม่ถูกต้องที่ถูกต้องจะต้องบอกกล่าวดังต่อไปนี้ก็คือเขียน582วรรคแรกมาแล้วตอบไปตามตะกี้นี้นะครับก็ตอบอย่างนั้นน่าจะยากไหมอาจารย์ว่าตรงนี้นักศึกษาคงพอจำได้เพราะว่าเป็นส่วนที่สำคัญมากของวิชา2008ในตอนเรื่องช่างแรงงานนะอันนี้สำคัญมากข้อสอบก็ออกบ่อยมากแล้วจะมาโยงกับวิชาเทอมนี้ซึ่งคือ4004ซึ่งอาจารย์ให้ย้ำอีกว่าสำคัญมากเช่นกันเดี๋ยวจะเรียนต่อในพรบคุ้มครองเพื่อไม่เสียเวลาอาจารย์พูดต่อนะครับอีกนิดนึงเผื่ออาจารย์เขาออกมาขึ้นมาจะเดือดร้อนก็คือแต่ไม่ต้องบอกข่าวล่วงหน้ากว่า3เดือนแปลว่าอะไรแค่2หรือ3เดือน582แต่ไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้ากว่า3เดือนถูกต้องแล้ว582ถ้าใครจำได้ประโยคสุดท้ายเขาบอกว่าไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้ากว่า3เดือนประโยคนี้ระวังนิดนึงนะฮะถึงแม้จะไม่ค่อยได้ออกข้อสอบแต่เวลาออกมาตกทุกทีเลยนะฮะในวิชา2008แต่วิชานี้เดี๋ยวจะมีอีกเหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนไปเป็นมาตรา17ฟังให้รู้เรื่องตรงนี้ก่อนประโยคสุดท้ายของ582ที่บอกว่าไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้ากว่า3เดือนหมายความว่ายังไงอันนี้หมายความว่าในกรณีการจ้างงานที่มีกำหนดการจ่ายสินจ้างมากกว่า3เดือนขึ้นไปเช่น6เดือนจ่ายงวดนี่สมมติอย่างนั้นนะครับฟังดีๆนะฮะอาจารย์จรัญเคยออกตกนะในวิชา2008อาจารย์จำได้อยู่ไอ้ประโยคนี้นะฮะไม่ต้องบอกล่วงหน้ากับ3เดือนเนี่ยก็หมายความว่าถ้ามีการจ่ายสินจ้างมากกว่า3เดือนเช่น6เดือนจ่าย1งวดแต่เป็นสัญญาไม่มีกำหนดระยะเวลาปกติสัญญาถ้า6เดือนจ่ายในงวดไม่มีกำหนดระยะเวลาอย่างนี้ถ้าเราจะเลิกจ้างเขามันเป็นไม่มีกำหนดอันนี้ต้องบอกก่อน6เดือนใช่ไหมครับจริงหรือเปล่าเพราะมัน6เดือนงวดเนี่ยแล้วเป็นไม่มีกำหนดเวลาต้องบอกก่อน6เดือนแต่ข้อนี้บอก3เดือนก็พอนี่ไงประโยคสุดท้าย582พักแหละดูสัญญาจ้างแรงงานบนแท่งเนี่ยตรงเนี้ยสำคัญมากแต่เชื่อไหมครับเป็นตัวอาจารย์รู้นักศึกษาเยอะมากไม่เข้าใจประโยคสุดท้ายไม่ต้องบอกกล่าวความ3เดือนคืออะไรนะครับขอเตือนนะครับอันนี้เป็นจุดที่อาจารย์ถ้าเขาเกิดออกมาตรงนี้เป็นจุดที่ทำให้เราอาจจะพลาดได้ถ้าไม่เข้าใจหาให้เข้าใจซะเดี๋ยวจะมีอีกครั้งหนึ่งพอสอนไปถึงมาตรา17อันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะฮะเพราะบางคนอาจจะไม่ได้ประมวลแท่งมาไม่แน่ใจนะครับก็ลองสดๆไปแล้วไปดูเพิ่มเติมอีกทีทีนี้582บังเอิญมี2วรรคนะครับอีกวรรคหนึ่งก็บอกว่าในเมื่อบอกกล่าวดังว่านี้นายจ้างจะจ่ายสินจ้างแก่ลูกจ้างเสียให้ครบจำนวนที่จะต้องจ่ายจนถึงเวลาเลิกสัญญาตามกำหนดที่บอกกล่าวนั้นทีเดียวแล้วปล่อยลูกจ้างออกจากงานเสียก็ทำได้แต่ว่าอะไร582วรรค2พูดเป็นภาษาชาวบ้านก็คือว่าถ้าเราจะให้คนทำงานออกเดี๋ยวนี้เลยไม่ต้องให้เขาไปถึงเดือนหน้าอย่างนี้ได้ไหมได้ใช่582วรรค2ก็คือให้เขามีสิทธิครบถ้วนตาม582วรรคแรกก็คือจ่ายในเดือนของเขาเดือนนี้ที่เขาทำงานอยู่ให้เขาแล้วจ่ายของเดือนหน้าให้เขาเดี๋ยวนี้เลยอย่างนี้ได้เพื่อให้ออกเลยสังเกตก็ได้ง่ายๆเวลาเขาเลิกจ้างในชีวิตจริงเนี่ยส่วนใหญ่ก็แค่ออกเลยตรงนั้นเขาต้องให้2เดือนคือเดือนที่ทำอยู่และเดือนถัดไปตาม582นี้ถ้าใครเข้าใจวิชาที่จริงๆคืออย่างนั้นนะครับ
เพื่อไม่ให้เสียเวลาอาจารย์ก็นะตรงนี้ชี้ให้เห็น582ตรงนี้คราวนี้จากที่อาจารย์พูดเล่นๆตะกี้นี้อ้าวนะฮะ581พอทำงานไปก็สันนิษฐานว่าเป็นสัญญาที่ไม่มีกำหนดระยะเวลาพอเป็นสัญญาไม่มีกำหนดเวลาเนี่ยในขั้นจะบอกว่าสัญญาเมื่อไหร่ก็ได้ในความเป็นจริงของตัวสัญญานั้นเพราะสัญญานั้นไม่มีกำหนดระยะเวลาอาจารย์ถามต่อในกรณีที่ไม่ต้องบอกกล่าวก่อนตามที่ตัวบท582เขียนจะมีกี่กรณีนี่คือ583อาจารย์บอกว่าจะขอทวนให้แพทย์สามารถตานี้เพราะอาจารย์เห็นว่าสามารถตานี้สำคัญนะครับฟังดีๆ581 582และ583ทีนี้อาจารย์ถามต่อคุยต่อไม่ให้ถามต่อถ้าสัญญาไม่มีกำหนดจะต้องมีการบอกกล่าวก่อน582ตะกี้นี้แต่มันมีบางกรณีที่ไม่ต้องบอกกล่าวก่อนก็มีนะครับถ้าลูกจ้างคนไหนทำผิดร้ายแรงตาม583อันนี้นายจ้างไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวก่อนตาม582 583สมัยที่เรียน2008อาจารย์เชื่อว่าถ้าใครจำได้มาตรานี้สำคัญมาก583แล้ววันนี้ยังใช้อยู่เดี๋ยวเรียนไปมากไปในพรบคุ้มครองแรงงานอาจารย์จะชี้ให้เห็นอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้เมื่อกับเป็นการคุยกันแบบทวนๆนิดเดียวไม่ได้ลงรายละเอียดมากนะ583เนี่ยมันจะมี5กรณีที่ลูกจ้างคนไหนทำผิดไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้าตาม582คือให้ออกจากงานได้ทันที5กรณีดังกล่าวอาจารย์จะท่องให้ฟังสั้นๆเร็วๆ1จงใจขัดคำสั่งนายจ้างละเลยไม่นำพาต่อคำสั่งนายจ้างเป็นอาชีพทำความผิดร้ายแรงละทิ้งการงานทำการไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริต5ประเด็นดังกล่าวนี้ถ้าลูกจ้างคนไหนทำผิด5ประเด็นนี้ไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าตาม582คือให้ออกจากงานได้ทันทีมาตรานี้สำคัญมากนะครับทีนี้บนจออาจารย์ขอทวนให้ฟังแค่สามมาตราพอแต่จริงๆหน้าที่และความรับผิดของทางนายจ้างก็ดีของทางลูกจ้างก็ดีจริงๆเยอะแต่ขอคุยในห้องนี้ให้ฟังแค่นี้แหละนอกนั้นนักศึกษาก็ลงไปดูทวนอีกทีหนึ่งเพราะตรงนี้บอกแล้วไม่ใช่เป็นการสอนโดยตรงนักศึกษาเรียนแล้วเป็นการทวนให้นิดหนึ่งนะฮะแต่จะจับจุดที่สำคัญมาทวนให้นะครับแล้วในหลักของกฎหมายวิชา4004เนี่ยเขาถือว่าผมเป็นแท่งน้ำพันธุ์นี้ให้เอาไปใช้คู่กับพรบคุ้มครองแรงงานก็พูดง่ายๆก็คือมันยังใช้และใช้คู่กับวิชาพรบคุ้มครองแรงงานด้วยอย่าไปเรียกว่าอาจารย์ไม่ค่อยออกก็ไม่สนใจจริงๆต้องถือว่ามันเป็นเนื้อหาเดียวกันกับพรบคุ้มครองแรงงานเลยก็ว่าได้นะครับเดี๋ยวจะเห็นพอสอนไปถึงมาตรา14ของพรบคุ้มครองเราก็จะเห็นตรงประเด็นที่อาจารย์เล่าให้ฟังโอเคอันนี้ผ่านไปแค่นี้ก่อนนะครับอาจารย์เลยไปเลยนะรายละเอียดปิดย่อยไม่เอานะทีนี้ขอไปอีกเรื่องนึงแต่ที่จะเร็วหน่อยเพราะว่าเป็นการทวนให้สั้นๆอีกเรื่องนึงก็คือแจ้งคำของนะครับอาจารย์บอกเมื่อตอนต้นชั่วโมงแล้วจำเป็นต้องคุยกันเรื่องนี้ให้เข้าใจกันเล็กน้อยก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาของพรบคุ้มครองแรงงานอะไรคือแจ้งคำของอาจารย์บอกแล้วว่ามันคล้ายๆกันไงถ้าใครอ่านวิชานี้จะสังเกตได้จำได้ไหมมันจะมีตัวอย่างที่จะเป็นจ้างแรงงานก็ได้หรือเป็นจ้างทำของก็ได้ระวังนะฮะข้อสอบภายนอกหรือข้อสอบที่ไหนก็ตามอาจจะเอาอย่างนี้มาถามเราในวันหนึ่งข้างหน้าเทคนิคนักศึกษาจะต้องจำสองมาตรานี้ให้ได้มิฉะนั้นจะไม่ได้คะแนนจากการตอบก็คือจงจำ575ให้ได้แล้วก็587หมายความว่าถ้านักศึกษาจะชี้แจงว่ามันเป็นจ้างแรงงานหรือจ้างทำของนักศึกษาควรจะต้องเขียนหรืออธิบายสองมาตราแรกของสองเรื่องนี้ได้ก็คือจ้างแรงงานคืออะไรก็คือ575จ้างทำของคืออะไรก็คือ587ใช่ไหมครับถ้าพูดสองมาตรานี้ไม่ได้คะแนนก็อาจจะไม่ค่อยดีเนาะทีนี้มาดูประเด็นของจ้างทำของนะครับในมาตรา587เขียนไว้ก็จะว่าง่ายก็ได้นะหรือบางคนอาจจะบอกยากก็ไม่รู้คืออะไรเขาบอกว่าคือสัญญาซึ่งบุคคลฝ่ายหนึ่งเรียกว่าผู้รับจ้างตกลงกับอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้ว่าจ้างเนาะผู้รับจ้างทำอะไรตกลงทำการงานสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนสำเร็จอย่างเงี้ยนักศึกษาต้องพูดได้นะครับส่วนผู้ว่าจ้างจะต้องทำอะไรให้กับทางผู้รับจ้างครับเมื่อทางผู้รับจ้างทำการงานสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้จนสำเร็จแล้วทางผู้ว่าจ้างเองก็ต้องตกลงให้สินจ้างเพื่อผลสำเร็จแห่งการที่ทำนั้นภาษาอันนี้อาจจะไม่ง่ายไม่ใช่ภาษาชาวบ้านเนาะอาจจะไม่ยากเกินไปแต่ก็ไม่ง่ายเกินไปนะฮะแต่ว่าเป็นภาษาพอจะจำได้ต้องเขียนตรงนี้ต้องจำให้ได้นะครับว่าจ้างทำของนั้นก็คือเป็นสัญญาที่คนรับจ้างเนี่ยทำการงานสิ่งใดสิ่งหนึ่งใ
จนเสร็จสำเร็จนะฮะพอทำเสร็จแล้วอีกฝ่ายหนึ่งก็จะตกลงให้สินจ้างเพื่อตอบแทนผลสำเร็จแห่งการที่ทำทีนี้จากประสบการณ์ที่ตรวจสอบวิชานี้มามีนักศึกษาจำนวนหนึ่งนะครับเขียนว่าจ้างทำของคือนายจ้างกับลูกจ้างถ้าเป็นการสอบแข่งขันคนนี้ไม่ต้องตรวจเลยนะครับถ้าเป็นการสอบแข่งขันนะครับเพราะว่าคุณเขียนอย่างเงี้ยเรียกว่าคุณแพ้แล้วทันทีเลยเพราะจริงๆจ้างทำของนักศึกษาก็ฟังอาจารย์อยู่เนี่ยมันจะเป็นนายจ้างกับลูกจ้างเป็นไปไม่ได้เห็นไหมครับชื่อตัวละครเนี่ยนักศึกษาถ้าคิดตามชีวิตจริงแล้วก็น่าจะไม่ผิดแล้วนายจ้างลูกจ้างก็ต้องจ้างแรงงานซึ่งในห้องนี้อาจารย์บอกแล้ว 99% น่าจะเป็นนายจ้างลูกจ้างนะฮะ90กว่าเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปเนี่ยนะครับอาจจะมีบางคนทำงานอิสระก็ได้คุณไม่ได้เป็นลูกจ้างคุณก็เป็นผู้รับจ้างทำของนะฮะอย่างเช่นบางคนอาจจะไปทำงานเปิดร้านขายของเองอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็รับทำอะไรก็ได้ตามที่เขามาสั่งเราก็ทำให้เขาอย่างนี้ก็เป็นรับจ้างทำของเป็นผู้รับจ้างไอ้คนที่มาจ้างเราก็เรียกว่าอะไรครับไม่ใช่นายจ้างนะผู้ว่าจ้างเนี่ยพูดจริงๆนะฮะบางคนฟังแล้วเหมือนอาจารย์พูดทำไมมีคนเขียนผิดจริงๆไม่อยากเชื่อนะครับก็คือจ้างทำของไปเขียนว่านายจ้างกับลูกจ้างคือผิดนะครับผิดห้ามเขียนนะฮะที่กำลังเตือนอยู่เนี่ยเขียนมาจริงๆก็อยากให้ตกเลยแต่บางทีก็ยังหยวนๆสงสารอยู่นะฮะแต่ถ้าตอบไม่ดีสี่ข้อมันถ้าตอบสองข้อได้ใช่ไหมถ้าสองข้อไม่ค่อยดีเขียนอย่างนี้ให้ตกเลยไม่สงสารแหละนะฮะคือพูดง่ายๆเวลาอาจารย์จะดูให้ได้ให้ตกจะต้องดูรวมๆก่อนนะฮะถ้าได้สามข้อไม่เป็นไรหรอกแต่ถ้าจะสองข้อเป๊ะเนี่ยคนนี้น่าจะให้ตกก่อนเอ๊ะมีอย่างที่ไหนจ้างทำของมาบอกเป็นนายจ้างกับลูกจ้างใช่ไหมอันนี้ไม่ควรจะผิดนะครับก็ขอเตือนด้วยความหวังดีเอาคุยต่อนะครับอันนี้จ้างทำของกฎหมายบอกว่าทำการงานสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนสำเร็จอันนี้แปลว่าอะไรครับอย่างเช่นรับจ้างว่าความอย่างเงี้ยมีคนมาจ้างเราว่าความอย่างนี้ถ้าเขาว่าความจนสำเร็จเราชนะเราก็จ่ายเงินใช่ไหมใช่ป่ะทำการสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนสำเร็จเอาแล้วว่าความแพ้ไม่จ่ายหรอจ่ายไหมจ่ายเหมือนกันนะครับคำว่าทำการงานสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนสำเร็จไม่ใช่ชนะนะฮะแปลภาษาไทยดีๆนะครับบางคนไปแปลว่าถ้าแพ้ไม่จ่ายเป็นไปได้ยังไงไปหาหมอเหมือนกันครับบางทีบางคนไม่สบายไปหาหมออาจจะรักษาเสร็จแล้วตายก็ได้ ไม่ได้ไม่ได้หายครับถ้าหายก็โอเคเนาะมันก็ดีเราก็ดีใจแต่มันโรคบางอย่างมันไม่หายอ่ะอย่างมันเลงมันตายอ่ะสมมตินะแล้วถ้าตายไม่จ่ายเงินหมอเหรอเข้าใจที่การพูดไหมหมอนี่ก็คือจ้างทำของเหมือนกันพวกเราก็หมอดูหน้าตากันแต่เป็นหมอไหมเนี่ยหมออะไรหมอความไงอีกหน่อยก็ไปเป็นทนายใช่ไหมเราก็เป็นหมอความเอ๊ะเราว่าความแพ้เขาไม่จ่ายเงินเราเหรอจ่ายฮะเพราะฉะนั้นว่าความชนะก็จ่ายว่าความแพ้ก็จ่ายแต่เรียกว่าอะไรครับแปลประโยคนี้ดีๆทำการงานสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนสำเร็จสำเร็จแปลว่าเสร็จงานแต่งานที่เสร็จนั้นอาจจะถูกใจคนจ้างหรือไม่หรือเปล่าไม่รู้นะฮะชนะก็จ่ายแพ้ก็จ่ายเอาแปลดีๆนะอาจารย์ก็แนะนำตรงนี้นะฮะอันนี้จ้างทำของก็คือไม่ใช่ต้องถูกใจคนที่ว่าจ้างตามที่เขาต้องการไม่ใช่เขาทำเสร็จถูกต้องตามที่ตกลงถือว่าใช้ได้นี่เรียกว่าทำการงานสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนสำเร็จนะครับพอสำเร็จแล้วอีกฝ่ายหนึ่งก็เป็นผู้ว่าจ้างต้องทำไมจ่ายสินจ้างเพื่อผลสำเร็จแห่งการที่ทำเพราะฉะนั้นเห็นไหมครับหมอรักษาเราเสร็จก็ต้องจ่ายเงินให้เราโอเคนะครับข้อนี้ก็ไม่น่าจะยากอะไรถ้าฟังแล้วก็เข้าใจนะครับไม่ใช่ท่องนะอาจารย์ว่าไม่ยากระหว่างจ้างแรงงานกับจ้างทำของทีนี้ขออนุญาตยกตัวอย่างอันหนึ่งให้ฟังอาจารย์เขียนไว้ใน PowerPoint เนี่ยบอกว่าตัวอย่างขอให้สังเกตรับงานไปร้อยลูกปัดคือใครเอาไปอ่านเองไม่รู้เรื่องหรอกต้องฟังก่อนอาจารย์จะคุยอะไรให้ฟังบังเอิญนะฮะอาจารย์ก็เดินไปซื้อของบิ๊กซีประจำอยู่แล้วนะฮะบางทีก็ไปซื้อของกินอ่ะว่าไม่รู้ไปซื้ออะไรส่วนใหญ่ก็ของกินนะอาจารย์เดินไปสมัยก่อนนะฮะจนตอนที่มันหายไปแล้วอะไรหายรู้ไหมฮะเวลาอาจารย์เดินข้ามสะพานลอยตรงฝั่งนี้ก็เป็นฝั่งนู้นก็เป็นเหมือนกันมันจะมีคนไปนั่งขายของหรือยืนแจกกระดาษอะไรก็ไม่รู้นะฮะให้เรานะตอนนั้นจำได้อยู่ก็รับมาแล้วก็ใส่กระเป๋าเป็นกระดาษเล็กๆก็ตัดนะโฆษณาบ้างอะไรบ้างเต็มไปหมดแต่ไม่ทันนานอ่ะก็กลับมาที่ห้องทำงานแล้วเปิดเขาเขียนแบบนี้นะฮะนักศึกษารามคงเหมือนกับว่ามาเรียนแล้วก็คงอาจจะไม่ใช่คนร่ำรวยนักเลยบอกว่ามีใครอยากทำงานพิเศษหาเงินใช้นิดหน่อยไหมรับงานไกลร้อยลูกปัดจริงๆเป็นใบนี้แต่ตอนนี้หายไปแล้วนะมันมีอยู่สองอย่างอาจารย์ยังจำได้เลยก็บอกว่า1รับงานไปร้อยลูกปัด2ถักคอฟที่ผู้หญิงเขาชอบถักเป็นผ้าใช่ไหมอย่างนั้นอ่ะเขาบอกว่าเอาไหมไปทำ
บอกว่าไม่ต้องเก่งฮะไม่ต้องเป็นเดี๋ยวก็สอนให้เขาเขียนอย่างนั้นนะแล้วก็ตอนนั้นก็ให้เบอร์โทรศัพท์ไว้แต่อาจารย์ก็ไม่ได้ให้เบอร์ใครก็ไม่ได้ไปเคลียร์เขาหรอกเดี๋ยวเกิดเขาหลอกก็แบบไม่รู้อาจารย์เอามาสอนหนังสือวิชานี้แต่ฟังดีๆอาจารย์ยกตัวอย่างสมมติเขาให้เราไปร้อยลูกปัดเขาให้ลูกปัดเราไป10กล่องนักศึกษาก็ไปรับทำให้เขาถ้าร้อยเสร็จ1กล่องให้100บาทเพราะฉะนั้น10กล่องถ้าทำเสร็จหมดเลยก็ได้ 1,000 เห็นไหมครับแต่นักศึกษาเขาบอกว่าถ้าอยากได้เงินใช้ก็ทำกี่กล่องก็ได้มาส่งให้ผมก่อนพอนักศึกษาทำเสร็จ5กล่องก็เอาไปให้เขาได้500เขาก็ให้มาอีก5กล่องเป็น10กล่องตามที่ตกลงทำเสร็จ7กล่องก็ไปให้เขาก่อนก็ให้700เขาก็ให้มาอีก7กล่องกลับไปทำที่หออีกทำไปทำมาอย่างนี้เรื่อยๆอันนี้เป็นสัญญาอะไรจ้างนำของส่วนใหญ่จะตอบอย่างนั้นใช่ไหมมีใครตอบอย่างอื่นไหมเพราะที่ตอบอย่างนั้นคือตกถ้าตอบอย่างนั้นคือตกคือถ้ามันง่ายอย่างนั้นอาจารย์ก็ไม่เอามาคุยให้ฟังหรอกมันยากไงแต่ว่าตรงนี้เป็นการทดสอบเล่นๆว่าเวลานักศึกษาฟังเนี่ยเหมือนกับว่ามีใครมาคุยกับเราเวลามีเรื่องมีปัญหาหรือแม้แต่เวลาเราสอบเวลาอ่านโจทย์อ่านดีๆมันจะมีเหมือนกับอะไรที่เป็นประเด็นให้เราคล้ายๆกับต้องคิดอ่ะเขาเรียกว่าให้เราวิเคราะห์นะทุกอย่างในชีวิตนักศึกษาเชื่อผมเถอะนับแต่นี้เป็นต้นไปไม่ใช่เด็กแล้วแต่ละคนนะทุกอย่างเราได้ยินได้เห็นต้องวิเคราะห์ก่อนอย่าเชื่อในสิ่งที่เห็นยิ่งสมัยนี้เชื่อไม่ค่อยได้เลยใช่ไหมดูในอะไรนะโซเชียลผีนี่เยอะมากเลยโซเชียลเนี่ยอีกวันนี้ต่อมาผมไม่ใช่ผีละนี่แสดงว่าทำไมใครดูปั๊บเชื่อเลยนั่นแหละคุณโดนหลอกง่ายๆต้องวิเคราะห์ก่อนว่าที่เห็นนั้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นอย่าเชื่ออะไรที่เห็นง่ายๆนะครับดูข่าวแต่บ่อยๆในโซเชียลเนี่ยอีก2วันหรืออีกวันนึงต่อมาบอกไม่ใช่ละทุกทีละนะฮะบางทีเป็นรูปเอารูปเก่าๆมาแล้วคนไม่รู้ก็มาโพสต์ว่าเนี่ยอย่างนี้อย่างงู้นอย่างนั้นแต่จริงๆบางทีเป็นของเก่ามาก็มีอาจารย์ดูที่พอดูอะไรปั๊บไม่อยากไปตกใจหรือดีใจที่เห็นอะไรก็แล้วแต่ดูแล้วก็เฉยๆไปก่อนให้ผ่านไปได้สัก5วันก่อนวันใช่ไหมเนี่ยนะฮะคือเราจะไปเชื่ออะไรที่เห็นง่ายๆเหมือนกันอาจารย์ก็แนะนำเวลานักศึกษาฟังใครหรือดูข้อสอบฟังแล้วต้องคิดก่อนว่าใช่ไหมวิเคราะห์นะเพราะฉะนั้นสกีนักศึกษาก็ฟังแล้วแต่ว่าข้อนี้ยากเพราะฉะนั้นใครตอบข้อที่ผิดไม่ต้องเสียใจเพราะมันยากใครตอบถูกนี่ก็เก่งเกินนะถ้าไม่เคยฟังมาก่อนนะนะฮะแต่อาจารย์บอกว่าไม่ใช่จ้างทำของทำไมจ้างทำของนั้นถ้าอ่านตัวบทที่นี้รับทำการงานสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนสำเร็จยกตัวอย่างเรามีที่ผืนหนึ่งไปจ้างเขาสร้างบ้านพอเขาสร้างบ้านเสร็จเราจ่ายเงินเขาใช่ไหมอย่างนั้นเสร็จคือจ้างทำของแต่หมายความว่าพอสร้างบ้านเสร็จจ่ายเงินเสร็จก็ไม่มีอะไรทำต่อแล้วงานทุกอย่างเสร็จหมดแต่อาจารย์บอกว่านักศึกษาทำเสร็จ5กล่องไปส่งให้เขาเขาก็ให้เรากลับไปอีก5กล่องแล้วนักศึกษาทำเสร็จเมื่อไหร่อ่ะไม่เสร็จสักทีหนึ่งแสดงว่ามันไม่เป็นไปตามองค์ประกอบของ5 8 7เพราะฉะนั้นไม่ใช่จ้างทำของเพราะถ้าเป็นลักษณะการรับงานไปทำแล้วก็รับไปทำเรื่อยๆไม่หยุดในการที่จะทำอันนี้ถือว่าไม่ใช่จ้างทำของเพราะไม่เข้าองค์ประกอบของ5 8 7เพราะ5 8 7ต้องทำงานจนสำเร็จนักศึกษาก็ต้องชี้ประเด็นสำเร็จสำเร็จคือเสร็จหมดเช่นสร้างบ้าน1หลังแต่ร้อยลูกปัดร้อยไปก็ร้อยไปร้อยมาอยู่เนี่ยเอาไปร้อยที่บ้านเอาไปร้อยที่หอพักมันก็ไม่เสร็จสักทีหนึ่งอย่างนี้ไม่ใช่จ้างทำของอ้าวแล้วมันเป็นอะไรข้อที่ยากก็คือตรงนี้มันไม่ใช่จ้างทำของแต่มันเป็นอะไรจ้างรายงานยิ่งไม่ใช่เลยเพราะเรากลับไปทำเล่นๆที่บ้านนี่ที่หอใช่ไหมเพราะฉะนั้นตรงที่จ้างรายงานก็ไม่ใช่นี่ไงจะบอกว่ายากมากไม่ใช่ง่ายใครตอบผิดไม่ต้องไปคิดมากเพราะน่าจะผิดอยู่แล้วเพราะว่ามันยากนะฮะคือลักษณะอย่างเงี้ยมันไม่เข้าจ้างแรงงานและไม่เข้าจ้างทำของแต่ประเด็นก็คือใครตอบ587แค่นี้ก็เก่งแล้วว่าไม่ใช่นี่ก็เก่งมากแล้วนะฮะแต่ถ้าเราจะดูลงไปให้ลึกกว่านั้นก็คือไอ้ลักษณะที่เรารับงานแบบเนี้ยมันไม่มีชื่อตรงๆเขาเลยเรียกว่าสัญญารับจ้างบริการคือเรารับร้อยให้เขาอ่ะตามนั้นมันเป็นสัญญาไม่มีชื่อแต่ถ้าเปลี่ยนโจทย์ใหม่เอาไป10กล่อง110กล่องเสร็จหมดแล้วไม่มีอะไรร้อยต่ออันนี้เป็นจ้างทำของเพราะฉะนั้นประเด็นอยู่แค่587นักศึกษาอ่านจะต้องระมัดระวังในการอ่านให้ดีแค่นั้นเองนะครับถึงบอกว่านักศึกษากำลังเรียนอยู่ก็เป็นเรื่องที่นักศึกษาต้องฝึกความแข็งแกร่งเอาไว้เห็นอะไรที่มันอย่างเงี้ยเราก็อ่านแล้วก็รับรู้ไปเราจะเก่งขึ้นทุกวันถ้านักศึกษาเป็นคนเรียนหนังสือก็ต้องเก่งขึ้นทุกวันไม่ต้องกลัวเรา 100% นะฮะดังนั้นการตอบผิดมันเรื่องปกตินะฮะใครตอบถูกหมดทั้งชีวิตไม่มีหรอกนะฮะใครเดินไม่เคยหกล้มไม่มีหรอกถ้าจะนั้นเรื่องสอบผิดธรรมดาเฉยๆนะฮะไม่ต้องไปซีเรียสมันแต่เวลาสอบห้ามผิด
ถ้าผิดตกนะครับเวลาสอบบ้านผิดอ้าวดูต่อเอ๊ะจ้างทำของมีรูปแบบไหมครับมีไม่จ้างทำของเป็นการทวนนะฮะบอกแล้วนี่สอนไปแล้วนะนะฮะพอพูด5 8 7ได้ถามต่อเอ๊ะจ้างทำของต้องทำยังไงครับกฎหมายไม่ได้กำหนดรูปแบบไว้เหมือนกับจ้างแรงงานตอบง่ายๆเหมือนจ้างแรงงานเลยตัวบทไม่ได้กำหนดรูปแบบไว้ในตัวบทไม่มีเมื่อไม่กำหนดรูปแบบจึงทำเป็นวาจาหรือทำเป็นลายลักษณ์อักษรข้อได้นะครับพูดก็คือว่าอาจจะคุยกันอย่างเงี้ยแล้วให้ไปทำอะไรก็สัญญาก็เกิดละพูดกันอย่างเงี้ยสัญญาเกิดละนะครับหรือจะเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรได้ก็ดีใครเรียนนิติเนี่ยชอบทำเป็นลายลักษณ์อักษรเชื่อผมเถอะถ้าใครเรียนนิติแล้วไม่ชอบทำคุณไม่ใช่นิติคุณแปลกๆแล้วเพราะอะไรรู้ไหมครับการทำเป็นลายลักษณ์อักษรมันเหมือนกับมันชัดเจนแล้วก็แน่นอนกว่านะครับในเชิงชีวิตจริงจะปลอดภัยนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะง่ายหน่อยในการฟ้องร้องด้วยในเวลาขึ้นศาลถึงแม้จะไม่ได้ทำแต่เราทำอ่ะมันก็ดีในเชิงชีวิตจริงเนาะแต่ท่านในเชิงเรียนเขาตอบว่ากฎหมายไม่ได้บังคับจริงไม่ทำก็ได้หรือจะทำก็ได้นะครับเวลาสอบต้องเขียนอย่างนั้นนะครับแต่ชีวิตจริงนักศึกษาก็ต้องดูตรงไหนที่เราปลอดภัยที่สุดเราก็ทำสิ่งที่ดีที่สุดกับตัวเรานะครับทีนี้ถามต่อเวลามีเรื่องทะเลาะกันในการจ้างทำของขึ้นศาลจะต้องมีหลักฐานใดๆในการฟ้องร้องไหมตรงนี้ไม่มีกฎหมายเขียนไว้เช่นกันจึงไม่จำเป็นต้องมีหลักฐานในการอ้างเวลาขึ้นศาลนะครับอันนี้ก็ทำง่ายมากมีแค่นี้อีกนิดนึงก่อนที่จะจบตรงนี้เดี๋ยวผมจะจบแล้วนั่นแหละบอกแล้วมีการทวนให้ไงตอนนี้จะเร็วแล้วเดี๋ยวจะเข้าพรบคุ้มครองแล้วนะครับแต่ก่อนที่จะจบจะเลยตรงนี้ไปขอตรงนี้อีกนิดนึงตัวละครในวิชานี้อาจารย์พูดให้ฟังไปแล้วนะครับถ้าเตือนแล้วห้ามพูดผิดนะเพราะถ้าพูดผิดมาอาจารย์อาจจะกดคะแนนเนาะห้ามพูดผิดนะฮะตัวละครในวิชานี้เรียกว่าผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้างตามที่สอนไปตะกี้นี้587นะครับคราวนี้บังเอิญในตัวละครวิชานี้มันมีอีกตัวนึงอาจารย์จะเล่าให้ฟังก่อนเดี๋ยวจะโยงกับไปวิชาหน้าด้วยนะครับในตัวละครตัวนึงในวิชานี้มันไปเขียนไว้ในมาตรา607ก็คือผู้รับจ้างช่วงตรงนี้นักศึกษาต้องรู้จักแล้วไม่ควรไม่รู้จักด้วยเพราะในชีวิตจริงเนี่ยค่อนข้างจะเห็นบ่อยๆนะครับอะไรคือผู้รับจ้างช่วงนะครับอาจารย์เล่าให้ฟังนิดนึงแล้วก็จะเลยไปแล้วนะสมมตินะครับมีคนรับจ้างตัดเสื้อให้กับคนงานในบริษัทเรา 1,000 ตัว 1,000 คนก็แล้วกันมี 1,000 ชุดเราไปจ้างเขาตัดชุดคนงานให้เรา 1,000 ชุดคนที่รับจ้างตัดชุดคนงานให้เรา 1,000 ชุดนี่เรียกว่าอะไรในทางกฎหมายผู้รับจ้างทำของก็ต้อง587นะครับคราวนี้สมมติว่าคนที่รับงานไปรับตัดเพื่อให้เรา 1,000 ชุดเนี่ยชุดคนงานเกิดเขาตัดให้เราไม่เสร็จพวกคนงานของเขากลับบ้านไปยังไม่กลับมาต้องหลายคนเขาเลยไปจ้างเพื่อนเขาให้ตัดให้เรา400ชุดแต่เรารู้สึกว่าไม่ชอบอ่ะที่เขาไม่ตัดให้เราเราตกลงให้เขาตัดให้เราแต่เขาเอาไปให้เพื่อนเขาตัด400ชุดเราไม่พอใจเราไปว่าเขาเนี่ยจริงๆอย่างนี้เราไปว่าเขาได้ไหมเขามีสิทธิ์เอาไปให้เพื่อนเขาตัด400ชุดนะมีเรียกว่าอะไรอธิบายเป็นไหมเวลาสอบอย่างเงี้ยเขาสอบเป็นอย่างเงี้ยท่านจะได้เขียนว่ายังไงก็ต้องเขียนก่อนว่าการจ้างให้ตัดชุดคนงาน 1,000 ชุดนั้นเป็นจ้างทำของตาม587เห็นไหมก็ต้องสอบอย่างนี้ก่อนสอบค่อยๆสอบไปตามขั้นตอนนะครับพอสอบเสร็จเขาเขียน587มาเอาย่อหน้าใหม่แต่คนรับจ้างทำของเนี่ยเอา400ชุดไปจ้างเพื่อนเขาตัดให้ตรงนี้นักศึกษาต้องอ้าง607ล่ะนี่ไงมันจะไปอ้าง607เห็นไหมครับ607ก็จะมีตัวบทอีกตัวหนึ่งเขียนไว้ว่าในการจ้างทำของเนี่ยผู้รับจ้างอาจจะเอางานที่รับมาทั้งหมดหรือบางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้ไปให้บุคคลอีกคนหนึ่งที่เรียกว่าผู้รับจ้างช่วงทำทั้งหมดหรือบางส่วนเพราะฉะนั้นเอาไปตัด400ชุดคือบางส่วนอย่างนี้ทำได้ตามมาตรา607นะครับอย่างเงี้ยสามารถทำได้แต่มีข้อยกเว้นอยู่นิดนึงในมาตรา607นะครับในมาตรา607บอกว่าเว้นแต่สาระสำคัญแห่งสัญญานั้นจะอยู่ที่ความรู้ความสามารถของตัวผู้รับจ้างตรงนี้จะรับจ้างช่วงไม่ได้ตรงนี้สำคัญในเชิงการเรียนนะครับวิชานี้อาจจะไม่ได้ซีเรียสมากหรอกแต่ว่าถ้านักศึกษาพูดถึงจ้างทำของแล้วเนี่ยมาตรา607นี่เป็นมาตราหนึ่งที่ค่อนข้างจะน่าสนใจแล้วประโยคที่สำคัญคือประโยคตรงเว้นแต่สาระสำคัญแห่งสัญญานั้นจะอยู่ที่ความรู้ความสามารถของตัวผู้รับจ้างซึ่งตรงนี้จะไม่สามารถเอาไปจ้างช่วงได้คนที่รับจ้างคนนั้นต้องทำเองจะจ้างช่วงไม่ได้นะครับแต่กรณีจ้างช่วงได้ผู้รับจ้างยังคงต้องรับผิดเพื่อความประพฤติหรือความผิดอย่างใดๆของผู้รับจ้างช่วงด้วยนะครับโอเคมาตรานี้ก็เป็นมาตราหนึ่งที่ค่อนข้าง
จัดสำคัญก็เลยเล่าให้ฟังแค่นี้ก็แล้วกันอันนี้ผมทวนให้เฉยๆนะอาจารย์ก็จบแค่นี้ก็พอเห็นไหมผมไม่ได้สอนหมดนะอย่างแรกที่ความรับผิดก็ไม่ได้เน้นอะไรในวิชานี้ก็เลยเอาแค่นี้ก็แล้วกันเอาสั้นๆเดี๋ยวจะเบื่อนะฮะเอาถือว่าจบแล้วหนึ่งเรื่องณเวลานี้นะครับจำได้อยู่นะครับอาจารย์บอกว่าที่สำคัญมีอยู่ทั้งหมด6 เรื่องนะครับ6 เรื่องเนี้ยเราจะเน้นในการเรียน4 เรื่องนะครับก็คือประมวลแพ่งพรบคุ้มครองพรบเงินทดแทนพรบแรงงานสัมพันธ์4 เรื่องนะครับวันนี้จบแล้วนะครับ1 เรื่องประมวลแพ่งและพาณิชย์นะครับแต่จบแบบนักศึกษาต้องเข้าใจอาจารย์ด้วยไม่ได้สอนโดยตรงหรอกเป็นการทวนให้แค่นั้นแหละเพราะตรงนี้เรียนแล้วก็เลยคุยให้ฟังสั้นๆแค่นี้แหละดังนั้นคนที่ฟังแล้วอาจจะยังไม่เข้าใจหรืออยากจะเข้าใจให้ดีกว่านี้กลับไปเปิดหนังสือวิชานี้อ่านอีกทีนึงในเรื่องช่างแรงงานกับช่างทำของนะครับหนังสือบางเล่มนี่ปีนเป็น100 หน้าเลยนะครับช่างแรงงานช่างทำของตรงนี้วิชานี้บางเล่มนะฮะมีเป็นเกือบเป็นหลาย10 หน้านะฮะไม่ใช่แค่10 หน้านะฮะมี4-5 10 หน้า60-70 หน้าเลยบางอาจารย์บางท่านเขียนไว้แสดงว่าบางเล่มเขียนอย่างละเอียดเลยเรื่องช่างแรงงานกับช่างทำของนะฮะบางเล่มอาจจะไม่ค่อยเขียนเท่าไหร่เพราะฉะนั้นนักศึกษาก็ต้องพยายามหาเล่มที่เขามีการบรรยายเขียนเอาไว้ในเรื่องช่างแรงงานกับช่างทำของที่เยอะหน่อยนักศึกษาจะได้เข้าใจให้เยอะแล้วมาโยกกับวิชานี้ละ4004โอเคจบแล้วนะครับอาจารย์จะเข้าเรื่องถัดมาซึ่งก็คือเป็นเรื่องที่อาจารย์สมชายจะสอนเฉพาะฉบับนี้แล้วก็ที่เหลือจะเป็นอาจารย์ประภาสีนะครับส่วนมาที่จะคุยณวันนี้ตั้งแต่เดี๋ยวนี้เป็นต้นไปก็จะค่อนข้างเยอะชื่อพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานนะครับวันนี้ทุกคนต้องมีตัวบทมาแล้วเนาะเพราะว่าช่วงที่แล้วเราก็คุยกันแล้วนี่ว่าต้องใช้กฎหมายอะไรยังไงทุกคนน่าจะรู้แหละวันนี้ก็จะเข้าแหละนะครับอันนี้ก่อนอื่นที่จะเข้าเนี่ยอาจารย์ก็คุยเล่นๆอีกนิดนึงก่อนคุยเล่นในความหมายมันว่าบางทีก็ต้องมีเรื่องสัพเพเหระหรือเรื่องทั่วไปที่จะคุยนะครับถ้าจะเข้ามาก็จะลุยเลยนะฮะแหมเข้ามาก็จะลุยตัวบทเลยจะเย็นๆนะฮะจะเย็นๆคือบางทีการเข้ามาเรียนวิชาอะไรก็แล้วแต่เขาเตือนกันว่านะครับพยายามดูนิดนึงถ้าบางวิชาพอที่จะเข้าใจถึงที่มาที่ไปของเรื่องที่เรียนได้นั้นนิดนึงก็จะดีแล้วจะดีต่อไปไหมครับว่าเดี๋ยวเราไปทำงานหรือเรียนต่อเนี่ยเราก็จะเหมือนกับจะเข้าใจเรื่องนั้นๆได้ดีกว่าที่มาถึงก็ท่องเลยตัวบทแล้วก็ท่องได้เขียนได้สอบผ่านอย่างเดียวนะครับเราควรจะเข้าใจเนื้อหาสาระความเป็นมาเป็นไปของทุกเรื่องที่เราจะเข้าไปเรียนจริงๆชีวิตจริงก็เป็นอย่างนั้นนะครับไม่ควรเข้ามาถึงก็จะเอาแต่วันนี้แหละจะสอบให้ได้อย่างเดียวนะอันนั้นจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เมื่อกับรามคำแหงอ่ะถ้าสามารถอยู่ในรามรู้จักรามหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวมาถามง่ายๆนะเป็นข้อสอบช้อยเช่นรามเปิดปีไหนหลายคนสอบไม่ได้ใช่ไหมเปิดปีไหนรู้กันทุกคนเท่าไหร่เนี่ยบางคนไม่รู้นะ2514นู้นโอ้โหนานแล้วเนาะแรกๆเชื่อไหมครับใครมาเรียนรามถือหนังสือรามหอปกเรียนนะครับไม่ใช่รักรามมากเลยหอปกอายครับพอรามมาแผงเปิดตอนแรกๆเขาก็มองว่าเป็นอะไรที่เหมือนกับไม่ค่อยมีชื่อเนาะใครมาเรียนเหมือนกับว่าไม่ค่อยภูมิใจนะฮะแรกๆคนไม่น้อยเลยก็จะหอปกเรียนเรียกว่ารักหนังสือมากไม่กลัวเขาเห็นนะครับตอนหลังนี่โอ้โหใครๆบอกว่าผมอยู่รามเลยนะฮะเพราะว่าพอรามเปิดไปสักระยะหนึ่งก็มีคนจบออกไปสอบปรากฏว่าทำไมฮะก็สอบตำแหน่งดีๆได้ตอนนี้ในประเทศไทยเราพูดไปแล้วก็ไม่อยากเชื่อรามคำแหงเราก็ไปอยู่ในทั่วทุกคนแห่งเลยทั้งนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์นะครับอย่างรัฐศาสตร์นี่ก็ทุกจังหวัดจะมีนะฮะคนของรามคำแหงอยู่ทุกที่เลยนะครับนิติศาสตร์ก็เกือบจะเป็นอย่างนั้นเช่นกันเกือบทุกที่แหละนะครับแล้วเราก็อยู่ในกลุ่มของมหาลัยที่เรียกว่าก็โอเคนะครับเขาก็ยอมรับกันได้ละตอนนี้ก็ถือว่าเราภูมิใจนะครับในรามคำแหงนี่ก็คือเราต้องเข้าใจรู้จักรามคำแหงก่อนนะครับอ่ะโอเคอาจารย์พูดเล่นๆให้ฟังนิดเดียวนะฮะแต่ว่าก็ให้รู้ประวัติรามนิดนึงก็ไม่เลวเหมือนกันทีนี้เอาพิธานี้รู้ประวัติหน่อยที่มันคืออะไรอ่ะกฎหมายแรงงานมันมาจากไหนรู้สึกคุยเล่นๆไปแล้วชั่วโมงที่แล้วนิดหน่อยถ้าจำไม่ผิดมั้งคุยกันใช่ไหมกฎหมายแรงงานที่มาจากอะไรมาจากเรื่องอะไรครับในโลกนี้กฎหมายแรงงานเกิดขึ้นเลยไหมพอเกิดโลกนี้ขึ้นมาโอ้เป็นไปได้ได้ยังไงล่ะใช่ไหมพอเกิดโลกขึ้นมามันก็โลกเราก็จะเป็นกิจลักษณะนี่ใช้เวลานานมากๆเลยใช่ไหมครับ
เพราะว่าคนเราเกิดมาตอนแรกก็เหมือนกับสัตว์ตัวนึงแหละนะฮะก็ไม่รู้เรื่องอ่ะนะฮะก็อยู่ในป่าในเขาแต่คนเนี่ยก็มีสมองก็เลยดีกว่าสัตว์ตรงที่ว่าสามารถคิดแล้วก็พัฒนาตัวเองได้จนกระทั่งมีพัฒนาการมาเป็นมนุษย์จนวันนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นไอ้กฎหมายแรงงานจริงๆนักศึกษาคิดเล่นๆเนาะมันก็คงไม่มีหรอกในช่วงแรกที่โลกเราเกิดมาไม่มีมีมนุษย์เกิดมานะครับแล้วมนุษย์เกิดมาแล้วอ้าวตอนนี้นักศึกษามองละมีมนุษย์เกิดมาแล้วแล้วกฎหมายแรงงานเกิดตอนไหนสมัยก่อนพอมีมนุษย์เป็นเรื่องเป็นราวแล้วกฎหมายแรงงานมีหรือยังก็ยังไม่มีถามว่าทำไมเพราะในโลกเราสมัยก่อนเขามีทาสรู้สึกจะสอนไปแล้วบ้างหรือคุยให้ฟังไปแล้วใช่ไหมมีทาสทาสก็คืออะไรฮะนักศึกษาก็ดูจากในหนังเหมือนอาจารย์นั่นแหละเพราะเราเกิดไม่ทันหรอกแต่พอรู้จากการเรียนหนังสือทาสก็คือคนที่เราจับเข้ามาแล้วให้ทำงานนะครับซึ่งในทางยุโรปก็ไปจับคนที่ประเทศแอฟริกาซึ่งเป็นคนผิวดำมานะครับเพราะคนสมัยนั้นไปมองเขาอย่างดูถูกเหมือนกับเป็นคนที่ไม่ใช่คนแต่อาจารย์ก็ยังเล่าให้ฟังไปแล้วใช่ไหมคนมันก็คือคนนั่นแหละสีผิวอะไรก็คือคนทั้งนั้นเพราะฉะนั้นต่อมาก็เลยมีการต่อสู้เพื่อเรียกร้องอิสรภาพเสรีภาพและความเสมอภาคศัพท์สามคำนี้เป็นศัพท์ที่สำคัญมากในยุโรปอาจารย์ไปเรียนมาเขาก็พูดถึงศัพท์สามคำนี้ตลอดเวลานะฮะเพราะเขามองว่าคนเราทุกคนจะต้องมีอิสรภาพเสรีภาพและเสมอภาคนะครับทีนี้จากแนวคิดอันนี้ไปทำให้มนุษย์ต่อมาก็เลยคิดว่าการมีทาสไม่ถูกต้องจึงมีความพยายามในการปลดปล่อยทาสในประเทศต่างๆประเทศอื่นๆก็มีการสู้รบกันอย่างมากมายเสียเลือดเสียเนื้อแต่ประเทศไทยเราโชคดีกว่าทำไมครับเพราะเราเลิกทาสโดยที่รัชกาลที่5บ้านเรานั้นท่านก็ทรงมีวิสัยทัศน์ท่านก็ยกเลิกไปโดยที่ไม่ต้องมาต่อสู้อะไรกันเลยคราวนี้พอยกเลิกทาสในสมัยรัชกาลที่5บ้านเราเข้าสู่วิชานี้ละฟังดีๆใช่ไหมครับเห็นที่จะเล่าให้ฟังไปถ้าจำไม่ผิดนะฮะก็คือพอมีการเลิกทาสทาสก็มีอิสระออกไปสู่สังคมภายนอกพอทาสออกไปสู่สังคมก็ต้องทำไมครับทำมาหากินนี่ไงเริ่มวิชานี้ละใช่ไหมครับพอทาสถูกปล่อยออกไปในสมัยนั้นทาสทุกคนก็จะต้องออกไปสู่สังคมภายนอกก็ต้องไปทำงานไม่งั้นก็คงไม่มีเงินที่จะซื้อข้าวกินหรือหาที่อยู่อาศัยดังนั้นกฎหมายแรงงานครั้งแรกในประเทศไทยคืออะไรครับไม่มีฮะก็ตอนนั้นมันจะมีได้ยังไงอ่ะเพิ่งปล่อยทาสแล้วทาสก็ทำงานพอทำงานเริ่มปั๊บตอนนั้นกฎหมายแรงงานจริงๆก็ไม่มีแต่ในทางวิชาการเราถือว่าการที่คนที่จ้างทาสเหล่านั้นทำงานก็คือเป็นนายจ้างกับลูกจ้างตามที่เราพูดตะกี้นี้แต่เป็นการเกิดขึ้นโดยสัญญาทั่วไปไม่มีชื่อว่าเป็นสัญญาจ้างแรงงานสมัยแรกๆเป็นอย่างนั้นนะครับฉะนั้นกฎหมายแรงงานในยุคแรกของมนุษย์เลยไม่ว่าเมืองไทยหรือที่อื่นก็คือสัญญาธรรมดาเอาล่ะพอพูดเสร็จต่อมาพวกที่เป็นทาสออกมาเยอะขึ้นเรื่อยๆก็เริ่มทำงานเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วตอนนี้ปรากฏว่าก็มีคนออกมาทำงานเยอะแยะเลยปัญหาเริ่มมากขึ้นนะครับคนที่เก่งๆสมัยนั้นก็เลยเริ่มคิดกฎหมายเกี่ยวกับวิชานี้ขึ้นมาแรงงานเรือจะอยู่ที่ไหนครับครั้งแรกประมวลแพ่งและพาณิชย์เมืองนอกก็คือเราไปลอกเมืองนอกเข้ามาก็เหมือนกันหมดนั่นแหละนะครับในโลกเนี่ยพอมีคนทำงานเยอะๆก็มีคนคิดว่ามันควรจะต้องมีกฎหมายแรงงานขึ้นแล้วล่ะกฎหมายแรงงานนั้นจึงเกิดขึ้นครั้งแรกในระบบที่เราเรียนอยู่เนี่ยก็คือในประมวลแพ่งและพาณิชย์นั่นเองนะครับก็ต้องถือว่าประมวลแพ่งที่ตะกี้อาจารย์พูดจบไปนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของกฎหมายแรงงานนะครับพอพูดเสร็จนักศึกษาฟังต่อประมวลแพ่งพอออกมาใช้ปั๊บเนี่ยยุคนั้นคนมันก็ยังไม่ค่อยมีปัญหามากประมวลแพ่งที่ออกมาตะกี้นี้เพิ่งสอนจบไปมีกี่มาตราครับอาจารย์ก็ชอบพูดอย่างนี้เรื่อยเลยเพื่อให้นักศึกษาคิดแล้วก็ลองวิเคราะห์ดูในกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มีแค่12มาตราที่เป็นช่างแรงงานนะครับซึ่งน้อยมากๆแต่เมื่อไปมองคนในยุคโบราณคนยุคโบราณไม่ค่อยมีปัญหาอะไรกันกฎหมาย12มาตราในสมัยโบราณนั้นก็เลยใช้ได้โดยโอเคเลยไม่มีปัญหาแต่สังเกตอะไรจำได้ไหมครับผมสอนชั่วโมงที่แล้วกฎหมายประมวลแพ่งในสมัยโบราณนั้นเราถือว่าเป็นกฎหมายเอกชนเพราะไม่มีสาระในกฎหมายมากมายเขาให้ตัวนายจ้างกับตัวลูกจ้างเนี่ยมีเสรีภาพในการตกลงกันเองว่าจะเขียนสัญญาอะไรก็ได้ดังนั้นในสมัยก่อนประมวลแพ่งที่เราบอกว่าใช้กับคนสมัยก่อนเนี่ยสังเกตง่ายๆจะไม่มีรายละเอียดปลีกย่อยมากมายอะไรมันจะมีแค่หลักๆแล้วก็ปล่อยให้ตัวนายจ้างกับลูกจ้างซึ่งเป็นคู่สัญญานั้นเขียนสัญญากันเองเราจึงถือว่าประมวลแพ่งและพาณิชย์เป็นสัญญา
เป็นกฎหมายเอกชนนะครับแต่ต่อมาประเทศไทยเราก็พัฒนามาเรื่อยๆหรือจนจะเข้าละพัฒนามาเรื่อยๆนะครับมีความเจริญมากมายมหาศาลเลยแต่ดีหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับปัญหาสิ่งแวดล้อมเลยอะไรเลยตามมาเยอะแยะแต่ว่าสุดท้ายก็หนีไม่พ้นก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละทุกประเทศเหมือนกันหมดนะครับเอาเป็นว่าพอคนออกมาทำงานเยอะๆเราไปเน้นหนักทางอุตสาหกรรมคนจากในชนบทก็เข้ามาทำงานในเมืองอยู่ตามโรงงานมาทำงานในภาคบริการอยู่ตามร้านอาหารโรงหนังอะไรก็แล้วแต่ห้างสรรพสินค้าคนงานก็มาทำงานในสังคมเมืองเยอะปรากฏว่าทำไมครับพอคนมาเยอะๆก็เกิดการทะเลาะกันในเรื่องการทำงานมีการเอาเปรียบกันกฎหมายในภูมิแท่งพอไหมครับไม่พอนี่แหละเป็นที่มานะครับแล้วก็ต่อมาก็เกิดมาเป็นกฎหมายที่เราเรียนอยู่อาจจะรวบลักเลยนะฮะไม่เสียเวลามาสู่วันนี้ละก็คือเป็นกฎหมายพรบคุ้มครองแรงงานซึ่งถือว่าเป็นกฎหมายมหาชนกึ่งเอกชนตามที่สอนไปเมื่อชั่วโมงที่แล้วจำได้ไหมครับถ้าจำไม่ได้ก็คงไม่รู้แล้วนะเพราะสอนไปแล้วนะครับทำไมมันเป็นเอกชนกึ่งมหาชนหรือมหาชนกึ่งเอกชนอันนี้ได้พูดให้ฟังไปแล้วเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะครับทีนี้เมื่อเข้ามาตรงประเด็นนี้อาจารย์ก็จะเข้ามาตรงนี้เลยว่ากฎหมายที่นะครับใช้กับคนไทยในเมืองไทยปัจจุบันคือตรงนี้ครับพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานพ.ศ.2541ขอย้ำนะครับชื่อมันพ.ศ.2541นะครับแต่กฎหมายฉบับนี้มีการแก้ไขครั้งที่2ครั้งที่3และครั้งที่4ตามที่เล่าให้ฟังไปเล็กน้อยเมื่อชั่วโมงที่แล้วครั้งที่2ครั้งที่3ได้แก้ในปี2551และมีการแก้อีกครั้งนึงครั้งที่4ในปี2553แต่ชื่อกฎหมายยังเหมือนข้อที่1ชื่อกฎหมายยังเหมือนอันแรกก็คือพรบคุ้มครองแรงงานพ.ศ.2541ดังนั้นนักศึกษาจะต้องถือกฎหมายฉบับนี้คือปี41แล้วก็ไปหาปี53นะครับไม่ต้องนะครับเราจะใช้ชื่อนี้แหละปี41แต่มันแก้แล้วล่าสุดปี53เพราะฉะนั้นถ้าเราไปเอาตัวบทของใครที่เป็นของญาติพี่น้องเก่าๆมาใช้อันนี้ให้ระวังด้วยมีนักศึกษาคนนึงมาคุยกับผมจำได้ใหม่เอี่ยมเลยเพราะญาติไม่ได้ใช้ฮะยังใหม่เลยแต่มันต้องเปลี่ยนแล้วเพราะมันเป็นการพิมพ์ก่อนปี51อย่างเงี้ยใช้ไม่ได้นะครับถึงแม้จะใหม่เพราะญาติไม่ได้ใช้ซื้อไว้ก็ถือว่าอย่าใช้ดีกว่าเดี๋ยวจะจำผิดขึ้นมาแล้วจะยุ่งนะครับอาจารย์ก็แนะนำให้ไปซื้อที่มันอัปเดตแล้วที่ต้องเลยปี53มาซึ่งส่วนใหญ่ถ้าไปซื้อวันนี้ในร้านหนังสือเนี่ยก็จะพิมพ์ไม่ใช่ใน53ไม่มีแล้วนะฮะก็ปีนี้58ไปแล้วนะเพียงแต่ว่าขอเตือนอย่าใช้ของญาติพี่น้องที่อาจจะเป็นของเก่าๆมากนักเดี๋ยวจะมีปัญหาเพราะกฎหมายตัวที่แก้ท่านนักศึกษาประจำของเก่ามาตกเลยอาจารย์ตรวจสอบวิชานี้เจอบ่อยนะครับที่นักศึกษามาสอบเนี่ยไปเขียนกฎหมายในตัวเก่าอันนี้อาจารย์ก็ต้องให้ตกเลยครับเพราะนักศึกษาเขียนมาเป็นกฎหมายที่ยกเลิกแล้วนั่นเองนะครับแต่หนังสือใช้ได้นะฮะหนังสือใช้ได้เพียงแต่เวลาอ่านหนังสือเนี่ยให้สังเกตนิดนึงว่านะครับตรงไหนเป็นกฎหมายที่ยกเลิกแล้วหรือยังไม่ยกเลิกแค่นั้นเองนะครับถ้าเป็นหนังสือยังใช้ได้อยู่แต่ขอให้สังเกตให้ดีว่าตรงไหนเขายกเลิกแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนในตรงที่ยกเลิกแล้วเอาละอันนี้มาคุยเริ่มต้นอย่างนี้ง่ายๆนะครับก็เปิดไปที่ตัวบทก่อนเลยก็ตัวบทก็2541อย่างที่ว่านะครับจุดเริ่มต้นก็จะคุยตรงนี้นิดนึงก่อนก็คือมาตรา4นะครับมาตรา4เนี่ยคือกฎหมายแรงงานมันมีหลายฉบับจุดหนึ่งที่อาจารย์ขอเตือนหรือแนะนำนะครับทุกฉบับขอให้ท่านสังเกตทุกวิชาก็คือทุกฉบับของพ.ร.บ.กฎหมายแรงงานเนี่ยขอให้สังเกตในจุดแรกก่อนก็คือมันเขียนว่าให้ใช้กับใครอันนี้ค่อนข้างสำคัญในเชิงชีวิตจริงนะครับเพราะกฎหมายแรงงานมันมีหลายฉบับมากตามที่บอกไปแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่นักศึกษาบางคนอาจจะยังไม่ทราบก็คือว่าในกฎหมายแรงงานแต่ละฉบับเนี่ยมันจะเขียนว่าให้ใช้กับใครเนี่ยไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นกฎหมายแรงงานแต่ละฉบับก็จะใช้กับคนที่เป็นลูกจ้างไม่เหมือนกันในประเทศไทยไม่ได้เหมือนกันทุกคนอาจจะบางงานใช้กับบางกรณีแต่บางกรณีก็อาจจะไม่ใช้กับเขาก็มีเพราะฉะนั้นตรงนี้ในชีวิตจริงขอให้ระวังแต่ในการสอบอาจารย์จะได้ถามไม่ต้องตกใจตรงนี้จะไม่ใช่อะไรที่มาถามในการสอบแต่จะแนะนำในเชิงการอ่านแล้วขอให้ระวังในวันข้างหน้าว่าถ้าไปเจอวิชากฎหมายแรงงานให้สังเกตอยู่ประมาณมาตรา4นี่แหละให้อ่านก่อนว่ากฎหมายฉบับนั้นเขาเขียนว่าให้ใช้กับใครบ้างนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่อ่านบางทีเราก็ไปตอบผิดเลยเพราะไปตอบ
กับกรณีคนที่กฎหมายไม่อนุญาตให้ใช้เป็นต้นนะครับโอเคเรามาดูเล่นๆนิดนึงตรงนี้มาตรา4แต่ไม่ได้เน้นในการสอบอะไรนะตัวบทมาตรา4บอกว่ากฎหมายพรบคุ้มครองแรงงานฉบับนี้ไม่ใช้กับไม่ใช่ใช้กับนะฮะไม่ใช้นะครับไม่ใช้กับราชการส่วนกลางภูมิภาคและก็ท้องถิ่นไม่ใช้กับรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสำคัญซึ่งพูดง่ายๆเขามีกฎหมายโดยเฉพาะของเขาอย่างราชการทุกคนก็รู้ใช่ไหมครับพวกรับราชการก็จะมีกฎหมายของเขาไม่ได้ใช้พรบคุ้มครองแรงงานนะครับอย่างอาจารย์ที่ก็รับราชการไม่ได้อยู่ในกฎหมายวิชานี้เลยนะครับหรือในห้องนี้มีไหมครับวันหนึ่งเดี๋ยวพวกเราจบไปอาจจะสอบไปเป็นข้าราชการอย่างเงี้ยนักศึกษาก็จะเข้าใจเลยพอเราไปสอบเป็นข้าราชการเราจะไม่อยู่ในวิชานี้วิชานี้ส่วนใหญ่จะใช้แก่เอกชนนะครับเพราะฉะนั้นเห็นไหมครับราชการส่วนกลางภูมิภาคหรือท้องถิ่นอันนี้ไม่ใช้เราไม่ใช้กับเขานะครับรัฐวิสาหกิจอันนี้ก็พอเข้าใจอยู่แล้วใช่ไหมฮะไม่ใช้คราวนี้นอกจากนี้เขาบอกอีกว่าจะออกกฎกระทรวงไม่ให้ใช้บังคับพรบนี้ทั้งหมดหรือบางส่วนแก่นายจ้างประเภทหนึ่งประเภทใดก็ได้อันนี้ก็จะมีลักษณะพิเศษที่นักศึกษาสังเกตนิดหนึ่งแต่ไม่ได้ออกข้อสอบนะครับอย่างเช่นมันมีงานบางอย่างนะฮะอย่างเช่นตามมาตรา22ก็จะพูดถึงงานเกษตรกรรมงานรับไปทำที่บ้านหรืองานเกี่ยวกับปิโตรเลียมเฉพาะที่ทำในแปลงสำรวจหรืออะไรพวกนี้แต่นี่เป็นเรื่องสี่ย่อยไม่ได้ออกข้อสอบก็ไม่เป็นไรลองอ่านดูในหนังสือนิดนึงให้พอรู้นิดนึงแหละว่ามันมีลักษณะงานบางอย่างเขาให้ใช้แค่บางมาตรากับกฎหมายวิชานี้เท่านั้นไม่ได้ใช้ทุกมาตราใช้บางมาตราเดี๋ยวจะมีตัวอย่างนิดนึงนะครับจะเปิดให้ดูเป็นกฎกระทรวงอันนี้น่าสนใจเหมือนกันเดี๋ยวรอนิดหนึ่งเครื่องมันช้านะครับอันนี้เป็นตัวอย่างเล่นๆให้นักศึกษาดูนะครับเป็นกฎกระทรวงแรงงานฉบับที่14นะฮะได้ออกมาเกี่ยวกับเรื่องของคนรับใช้นะครับคนรับใช้จริงๆเนี่ยที่เราก็คงพอนึกภาพออกว่าในบ้านของคนที่มีสตางค์นะครับก็อาจจะจ้างคนไว้ทำงานบ้านเราเรียกว่าคนรับใช้นะครับอันนี้เป็นกฎกระทรวงฉบับที่14ออกมาเมื่อปีพ.ศ.2555นะครับได้พูดถึงกรณีคนรับใช้แล้วก็บอกว่าคนรับใช้เนี่ยจะต้องมีสิทธิ์ดังต่อไปนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีกฎหมายนะครับให้ใช้กับคนรับใช้เป็นบางมาตราเท่านั้นยกตัวอย่างเช่นนะครับให้คนรับใช้มีสิทธิ์ในการลาป่วยตามที่ป่วยจริงนะครับแล้วก็มีสิทธิ์ในการที่จะได้รับเงินค่าจ้างในการทำงานในวันหยุดนะครับมีสิทธิ์ในการลาป่วยแล้วก็ต้องได้เงินด้วยไม่เกิน30วันใน1ปีนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับมีสิทธิ์ต่างๆเพราะฉะนั้นกฎหมายที่คนรับใช้มีสิทธิ์เนี่ยใครเป็นนายจ้างตามบ้านนะฮะแล้วก็มีคนรับใช้จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายเหล่านี้กับคนรับใช้แต่คนรับใช้เนี่ยอยู่ในวิชานี้แต่ให้ใช้กฎหมายแค่บางข้อกับเขาเท่านั้นเองแต่ที่อาจารย์อยากจะคุยให้ฟังตรงนี้สำคัญมากหลายคนในห้องนี้อาจจะยังไม่รู้ก็ได้กฎหมายใหม่เขาบอกว่าถ้านายจ้างไม่ยอมให้สิทธิลูกจ้างที่เป็นคนรับใช้มีสิทธิตามนี้นะครับเช่นนายจ้างไม่กำหนดให้มีวันหยุดประจำสัปดาห์ไม่ให้คนไม่ให้ค่าจ้างคนใช้ในวันที่ลาป่วยจะมีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาทแล้วก็ถ้านายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างให้คนรับใช้ที่ทำงานในวันหยุดมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับอาจารย์อ่านให้ฟังใหม่อีกทีนะครับถ้านายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างให้คนรับใช้ที่ทำงานในวันหยุดซึ่งปกติบ้านเราเนี่ยสังเกตนะครับคนรับใช้ทำงานไม่มีวันหยุดนะฮะแต่กฎหมายขณะนี้กฎกระทรวงออกมาให้คนรับใช้ก็ต้องมีวันหยุดนะฮะไม่ใช่ไม่มีเพราะคนคุ้นเคยกับคนรับใช้อยู่ที่บ้านทำงานทุกวันกฎหมายขณะที่บอกว่าคนรับใช้เนี่ยจะต้องมีวันหยุดเช่นกันเช่นวันอาทิตย์นะฮะหรือจะไปนอนดึกก็ได้ใครมาอาทิตย์แล้วแต่ตกลงกันแต่ถ้านายจ้างไม่ให้ล่ะกฎกระทรวงฉบับนี้บอกว่ามีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 100,000 หรือทั้งจำทั้งปรับอันนี้นะครับสังเกตนะครับกฎหมายอันนี้ค่อนข้างน่ากลัวสำหรับคนที่มีคนใช้ที่บ้านนะครับแล้วก็ฟังดีๆอาจารย์บอกว่าคนใช้อยู่ในวิชานี้นะแต่เราไม่ได้ใช้ทุกตัวบทกับคนใช้ทั้งหมดในพรบคุ้มครอง
แต่ถ้าใครไปเปิดหรือไปเซิร์ชเอาในอินเทอร์เน็ตดูกฎกระทรวงแรงงานฉบับที่14เกี่ยวกับการคุ้มครองคนทำงานบ้านตรงนี้แหละน่าสนุกมากเลยถ้าในเชิงการเรียนนะครับน่าสนุกเพราะว่าเราจะมองออกว่าเอ๊ะคนรับใช้ก็คือคนงานตามวิชาเรานี่แหละแต่วิชานี้จะให้ใช้กับเขาเพียงแค่บางมาตราอะไรบ้างแล้วนักศึกษาตามจริงคนรับใช้ปกติไม่มีสิทธิ์หรอกเพราะคนที่มีคนใช้ที่บ้านปกติก็ให้ทำงานทุกวัน4 ทุ่ม5 ทุ่มก็เรียกกันมาทำงานจริงไหมครับต้มข้าวต้มกินหน่อยซึ่งในความเป็นจริงอย่างนี้กฎหมายก็เขียนว่าต้องให้เงินเขานะถ้าคุณไปเรียกเขาทำงานนอกเวลาแต่นักศึกษาก็รู้ว่าเรื่องจริงมีใครให้ไหมแต่ถ้าไม่ให้ล่ะนี่ไงอาจารย์ไหนได้ฟังตะกี้นี้ถ้าไม่จ่ายค่าจ้างให้ในวันหยุดมีโทษจำคุกนะไม่เกิน6 เดือนนะปรับไม่เกิน100,000หรือทั้งจำทั้งปรับแต่เท่าที่อาจารย์ทราบเนี่ยกฎหมายฉบับนี้ก็จะไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเท่าที่ควรนะครับมันออกกฎหมายมาแต่เหมือนกับว่าในทางปฏิบัติเนี่ยคนจำนวนมากยังไม่เข้าใจคนใช้เยอะมากก็ยังไม่รู้แต่ถ้าออกมานะครับตามกฎหมายแรงงานฉบับนี้ถือว่ามีโทษจำคุกนะนะอาจารย์ก็เล่าให้ฟังเล่นๆอันนี้ถือว่าน่าสนใจทีเดียวนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นตรงจุดเนี้ยนักศึกษาก็ลองฟังแล้วก็อาจจะไปดูเพิ่มเติมเอาแต่ไม่ออกข้อสอบนะฮะอันนี้เป็นความรู้เล่าให้ฟังนะครับว่าเห็นไหมครับมันจะมีกฎกระทรวงออกมาซึ่งอันเนี้ยเราก็ต้องไปดูด้วยว่ากฎกระทรวงนั้นมีอะไรนะครับอาจารย์ไม่ออกข้อสอบก็เลยเร็วหน่อยก็เลยไปก็แล้วกันนะครับคราวนี้นิดนึงกิจการที่ไม่ได้มุ่งแสวงหากำไรในทางเศรษฐกิจก็จะอยู่ในขอบเขตของวิชานี้ด้วยนะครับนะครับกิจการที่ไม่ได้มุ่งแสวงหากำไรในทางเศรษฐกิจคราวนี้มันคืออะไรอันนี้ก็มีตัวอย่างดีกานิดหน่อยนะฮะยกตัวอย่างเช่นกิจการสถานทันตุเคราะห์เนี่ยในที่ทำงานเนี่ยนะครับก็คือโรงรับจำนำนะฮะปรากฏว่ามีโรงรับจำนำแห่งหนึ่งเนี่ยเขาทะเลาะกับลูกจ้างเขามองตัวเขาเองว่าโรงรับจำนำไม่ได้แสวงหากำไรในทางเศรษฐกิจจึงไม่อยู่ในการคุ้มครองของกฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับนี้นั่นนักศึกษาว่าใช่ไหมครับใครทำงานที่โรงรับจำนำเป็นกิจการที่แสวงหากำไรในทางเศรษฐกิจไหมนี่ไงเป็นดีกานะครับอันนี้ถือว่ามีการแสวงหากำไรเพราะฉะนั้นลูกจ้างในโรงรับจำนำก็อยู่ในการคุ้มครองของกฎหมายวิชานี้นั่นเองนะครับโอเคนะครับอาจารย์ผ่านเร็วหน่อยทีนี้มาถึงตรงนี้ครับอยากจะให้มาคุยตรงนี้นิดนึงก็คือคำนิยามของคำว่าค่าจ้างนะครับอยากจะให้ไปดูคำนี้นิดนึงซึ่งค่อนข้างจะสำคัญในมาตรา5เนี่ยมีคำนิยามอยู่หลายคำนะครับเดี๋ยวจะคุยหลายคำอยู่แต่ตอนนี้จะขอกระโดดไปนะครับไปดูคำว่าค่าจ้างก่อนนะครับนักศึกษาก็เปิดไปที่คำว่าค่าจ้างเลยก็ได้นะฮะในคำว่าค่าจ้างเนี่ยนะครับมีประเด็นที่สำคัญมากๆเลยในวิชานี้นะฮะแต่ที่ก่อนอื่นเนี่ยจะต้องคุยนิดนึงก่อนในเรื่องของคำว่าค่าจ้างนะฮะในความเป็นจริงเนี่ยค่าจ้างคืออะไรนักศึกษาที่ยังไม่ทำงานหลายคนอาจจะมองว่ามันก็คือเงินเดือนที่นายจ้างให้ไม่ใช่หรอนะฮะทีนี้ในความเป็นจริงเนี่ยคำว่าค่าจ้างเนี่ยถ้าจำเมื่อคราวที่แล้วได้อาจารย์ได้พูดเปรียบเปรยไว้นิดนึงว่าตามประมวลแพ่งและพาณิชย์ในมาตรา575เนี่ยคือคนสมัยก่อนเนี่ยนะครับถ้าเขามีการให้เงินเดือนสมมติว่า12,000แล้วให้พักในที่ทำงานนะครับโดยให้ข้าวกินข้าวฟรีน้ำไฟฟรีไม่ต้องจ่ายฟรีเป็น2,000จะให้เงินเดือน12,000ถ้าเป็นสมัยก่อนตามประมวลแพ่งและพาณิชย์นั้นจะถือว่าเป็นการให้เงินเดือน14,000เพราะเขาถือว่ารวมนะครับสิ่งที่นายจ้างให้เป็นผลตอบแทนแต่ไม่ใช่เงินเป็นค่าจ้างด้วยสมัยก่อนนะฮะขอย้ำนะฮะแต่ในวันนี้เราก็ตอนนี้เรากำลังเรียนเข้ามาในพรบคุ้มครองแรงงานนะฮะท่านนักศึกษาเปิดตัวบทมาตรา5คำว่าค่าจ้างอาจารย์ชวนคุยคำนี้ก่อนนะครับคำว่าค่าจ้างในขณะนี้สมมติวันนี้ในเมืองไทยปัจจุบันในปี2558ถ้านายจ้างให้เงินเดือน12,000กับให้อยู่ในโรงงานฟรีกินฟรีข้าวฟรีน้ำฟรีไฟฟรีฟรีเป็น2,000นะอย่างนี้คนนี้เงินเดือน12,000หรือ14,000ก็พูดง่ายๆในส่วนต่างที่ให้อยู่ในโรงงานฟรีที่นายจ้างบอกว่าฟรีเป็น2,000นั้นเป็นค่าจ้างไหมถ้าเป็นวันนี้นักศึกษาเปิดตัวบทดูเลยนะครับคำว่าค่าจ้างนั้นนะครับเขาหมายถึงเงินคำแรกเลยเห็นไหมครับคำนิยามคำว่าค่าจ้างเขาหมายความว่าคือเงินฮะดังนั้นค่าจ้างในวันนี้จะต้องเป็นเงินเป็นเงินอะไรครับที่ตกลงกันจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการทำงานตามสัญญาจ้างซึ่งอาจจะกำหนดเวลาทำงานเป็นรายชั่วโมงรายวันรายสัปดาห์รายเดือนหรือระยะเวลาอื่นหรือ
ให้โดยคำนวณตามผลงานที่ลูกจ้างทำได้ในเวลาทำงานปกติของวันทำงานนั้นนะครับอันนี้จะชวนคุยตรงนี้ก่อนนะครับลองสังเกตคำว่าค่าจ้างนะฮะคำแรกของคำว่าค่าจ้างเขาบอกคือเงินดังนั้นตัวอย่างที่อาจารย์บอกเมื่อกี้นี้ว่าถ้านายจ้างบอกลูกน้องลูกจ้างว่าให้พักฟรีในที่ทำงานโดยให้กินข้าวฟรีด้วยน้ำไฟก็ฟรีไม่ต้องจ่ายแต่ที่เป็นเงินเดือน 2,000 ถ้าเป็นคำถามนะวันนี้นักศึกษาจะต้องตอบเลยการให้อยู่ในที่ทำงานแล้วฟรีเป็นเงินเดือน 2,000 นั้นปัจจุบันนี้ไม่ถือว่าเป็นค่าจ้างเพราะตัวบทเห็นไหมครับค่าจ้างคือเงินต้องเป็นเงินนะฮะอันนี้คือประการที่หนึ่งทีนี้อาจารย์คุยต่อนะครับดูคำนิยามคำนี้ดีๆเงินในคำนิยามของคำว่าจ้างนั้นจะต้องเป็นการตกลงกันจ่ายเป็นค่าตอบแทนสำหรับการทำงานซึ่งจะต้องเป็นรายชั่วโมงรายวันรายสัปดาห์รายเดือนหรือเวลาอื่นหรือคำนวณตามผลงานที่ทุกจ้างทำได้ในเวลาทำงานตามปกติคำว่าคำนวณตามผลงานหลายคนถ้าอ่านไม่ดีจะนึกว่าจ้างทำของอันนี้เป็นจ้างแรงงานนะครับอ่านนิดนึงแล้วก็ระวังนิดนึงด้วยตรงที่บอกว่าถ้ามีการจ่ายโดยคำนวณตามผลงานนะครับคือคนที่ได้ทำงานหลายคนอาจจะสับสนเล็กน้อยกับประเด็นนี้คือถ้าเราบอกว่าทำงานคิดตามผลงานก็คือจ้างทำของโดยส่วนใหญ่จะนึกว่าอย่างนั้นก็ถูกต้องไม่ผิดหรอกแต่ว่าในลักษณะของชีวิตจริงเนี่ยบางคนให้ทำงานแล้วก็จ่ายเงินเดือนเป็นผลงานที่คุณทำได้ในแต่ละวันอันนี้จะถือว่าเป็นจ้างแรงงานตรงนี้ขอให้ระวังนิดนึงสำหรับคนที่ยังคล้ายๆกับว่ายังไม่ทำงานนะฮะคนที่ทำงานแล้วน่าจะพอเข้าใจนะฮะการคิดคำนวณโดยจ่ายเงินตามผลงานหลายคนเป็นนึกว่าเป็นจ้างทำของแต่ในความเป็นจริงมันอาจจะเป็นจ้างแรงงานก็ได้เช่นให้ทำงานหนึ่งวัน8ชั่วโมงแต่จะจ่ายเงินคุณกี่บาทให้คุณให้ดูผลงานก็คือคุณทำได้กี่ชิ้นในวันนี้บางคนอาจจะได้วันละ300บางคนอาจจะได้วันละ340ก็ได้พอถ้าคุณทำงานได้ผลงานเยอะกว่าที่เขากำหนดคุณอาจจะได้มากกว่า300สมมติอย่างนั้นแสดงว่าอันนี้เป็นลูกจ้างแต่เขาคิดจาก1วันคุณทำงานได้เยอะหรือน้อยนอกนั้นก็อาจจะเป็นรายชั่วโมงรายวันรายสัปดาห์รายเดือนหรืออะไรก็แล้วแต่นี่คือลักษณะของค่าจ้างที่จ่ายให้แก่ลูกจ้างซึ่งไม่ใช่เป็นการจ่ายตามความสำเร็จของงานนะครับแล้วเงินที่จ่ายนี่ต้องเป็นการตกลงจ่ายเพื่อตอบแทนในการทำงานคราวนี้อาจารย์มีตัวอย่างนิดหนึ่งนะฮะซึ่งอยากให้นักศึกษาลองสังเกตคราวนี้บังเอิญเหลือเกินคนที่ทำงานเสียเปรียบนิดหนึ่งผมจะเล่าให้ฟังคือพอทำงานแล้วเนี่ยนะครับบางทีเขามานั่งคุยกันเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมอีกบริษัทนึงทำไมมีเงินจ่ายแปลกๆเช่นค่าของชีพเอ๊ะทำไมบริษัทอีกบริษัทนึงมีให้ค่าน้ำมันด้วยนะเอ๊ะทำไมอีกบริษัทนึงมีการให้ค่าเช่าบ้านด้วยค่าไฟฟ้าด้วยเงินช่วยค่าอาหารก็มีใครทำงานแล้วบางทีจะเคยได้ยินแต่คนยังไม่ทำงานก็เสียเปรียบนิดนึงก็อาจจะไม่เข้าใจเอ๊ะมีด้วยเหรอไม่ใช่จ่ายเงินเดือนอย่างเดียวเหรอนะฮะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เล่าให้ฟังว่าชีวิตจริงเนี่ยมันจะมีเงินแปลกๆอย่างเงี้ยซึ่งจ่ายในรูปแบบต่างๆหลายๆชื่อในหลายๆที่คราวนี้อาจารย์ชวนคุยต่อมันคือค่าจ้างไหมครับนอกจากเงินเดือนแล้วอาจจะมีเงินค่าครองชีพค่าน้ำมันค่าเช่าบ้านเนี่ยไอ้เงินแต่ละชิ้นที่ใครให้มาเนี่ยเป็นชื่อต่างๆเนี่ยเป็นค่าเช่าบ้านให้เป็นค่าจ้างไหมซึ่งอันนี้เป็นจุดแรกที่เราจะคุยกันเดี๋ยวนี้ก็คือนะครับอาจารย์จะยกตัวอย่างเป็นตัวฎีกาเพราะตรงเนี้ยนักศึกษาต้องระวังละจากตัวบทไม่ได้เขียนไม่ชัดเจนมันเขียนไม่แค่ตะกี้นี้นะครับแต่ที่สำคัญก็คือว่าตรงเนี้ยมันจะมีตัวอย่างฎีกาบางอันที่น่าสนใจที่นักศึกษาควรจะสังเกตนิดนึงเพราะต่อไปอาจจะเป็นประเด็นในการสอบได้เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าทำไมนะครับยกตัวอย่างเป็นบางข้อให้ฟังก่อนนักศึกษาลองอ่านลองฟังดูฎีกาอันนี้บอกว่าเงินค่าของชีพหลายคนท่านยังไม่ทำงานก็เสียเปรียบเลยนะแต่คนทำงานแล้วหลายคนอาจจะบอกว่าเออเคยได้ยินมีบางคนเขาก็ให้ในบางบริษัทแต่ผมไม่ได้บางคนก็บอกก็ได้ใช่ไหมครับคืออย่างนี้ครับในบางบริษัทเนี่ยยิ่งถ้าช่วงเศรษฐกิจไม่ดีเขาอาจจะช่วยลูกน้องโดยให้เงินช่วยค่าของชีพจากเงินเดือนที่ให้อยู่แล้วก็อาจจะมีเงินให้ค่าของชีพนะฮะคดีฎีกานี้เดี๋ยวอาจารย์จะอ่านให้ฟังเขาบอกว่าเงินค่าของชีพนั้นจ่ายเป็นรายเดือนโดยคำนวณจากอัตราค่าจ้างพื้นฐานมีลักษณะเป็นการจ่ายประจำและแน่นอนเพื่อตอบแทนการทำงานในเวลาทำงานปกติแม้จะจ่ายเพื่อช่วยเหลือในภาวะเศรษฐกิจที่มีค่าครองชีพสูงก็ตามอย่างนี้ให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่าจ้างนะครับเพราะฉะนั้นในบริษัทบางบริษัทเนี่ยเขาอาจจะมองว่าลูกน้องเนี่ยเงินเดือนอาจจะไม่เยอะแต่เขาก็จะช่วยในภาวะเศรษฐกิจไม่ดี
โดยคิดสัดส่วนของลูกน้องเนี่ยเป็นกลุ่มๆเช่นกลุ่มนี้จะให้ค่าครองชีพกี่บาทอย่างเงี้ยเขาจะมีแบบบริษัทนะครับทีนี้เงินค่าครองชีพเนี่ยมันก็ไม่ใช่เงินเดือนแต่เขาเรียกว่าเงินค่าครองชีพคำถามก็คือในการเรียนวิชานี้เงินค่าครองชีพเนี่ยเป็นค่าจ้างหรือไม่เดี๋ยวจะมีประเด็นโยงไปเรื่องเกี่ยวกับการคิดเงินแล้วเกี่ยวกับการได้รับค่าชดเชยซึ่งในเนี้ยสำคัญนะครับเพราะเราจะคิดค่าชดเชยหรือคิดเงินค่า OT ได้เราจะต้องหาเงินเดือนของตัวละครในวิชานี้ให้ได้ก่อนว่าเขามีค่าจ้างเท่าไหร่ดังนั้นประเด็นวันนี้ถือว่าเรื่องนี้ค่อนข้างจะสำคัญทีเดียวเพราะถ้านักศึกษาตอบตรงนี้ผิดในการคิดเงินที่อาจารย์จะพูดต่อไปในวันข้างหน้าไม่ต้องดูเลยเพราะนักศึกษาจะผิดหมดเพราะนักศึกษาไม่รู้ว่าตรงไหนเป็นค่าจ้างยกตัวอย่างบนจอเนี่ยสมมติอาจารย์บอกว่าเงินเดือน 12,000 บริษัทให้ค่าของชีพ 2,000 ตามฎีกานี้ต้องถือว่าเงินค่าของชีพเป็นค่าจ้างนักศึกษาก็ต้องตอบว่าต้องรวมเงินเดือน 12,000 กับค่าของชีพ 2,000 ที่บริษัทให้เป็นเงินเดือน 14,000 ค่าของชีพเป็นค่าจ้างถ้าเอาฎีกานี้ก็คือ509/2525เพราะฉะนั้นตัวนี้ถ้าใครอ่านตัวบทอย่างเดียวจะไม่รู้เพราะในตัวบทไม่ได้เขียนอะไรไว้ตรงนี้ต้องอ่านในหนังสือเอาซึ่งในหนังสือเข้าใจว่าเดี๋ยวเวลานักศึกษาไปอ่านนะครับตรงมาตรา5ค่าจ้างจะเห็นมันอาจจะมีอยู่ในหนังสือลองไปดูนะครับแล้วนักศึกษาขอให้ระวังอาจารย์เตือนในห้องก็คือว่าถ้าข้อสอบออกมาเช่นเงินเดือน 12,000 เงินค่าครองชีพ 2,000 นักศึกษาต้องตอบเลยว่าเงินค่าครองชีพนั้นตามแนวฎีกาถือว่าเป็นค่าจ้างดังนั้นจึงต้องรวมกับเงินเดือน 12,000 เป็น 14,000 ค่าจ้างก็เป็น 14,000 ไม่ใช่ 12,000 นะครับเพราะเคยออกข้อสอบมาครั้งนึงนานแล้วอาจารย์อีกท่านนึงออกมาก็คือค่าครองชีพนี่แหละแต่นักศึกษาคนนั้นก็บอกว่าเงินเดือนแล้วไม่ได้รวมค่าครองชีพอย่างนี้ก็ตกเลยสินะฮะเพราะอะไรเพราะเงินค่าครองชีพแนวฎีกานี้ถือว่าเป็นค่าจ้างด้วยส่วนหนึ่งนะฮะทีนี้อาจารย์ก็พูดต่อไปอีกเรื่องกรณีอื่นๆอีกเป็นความรู้รอบตัวไปด้วยนะฮะแล้วคิดว่ามีประโยชน์ลองฟังให้ดีเช่นนะครับมีบางบริษัทจ่ายค่าน้ำมันลดให้กับลูกจ้างด้วยนะครับบังเอิญอาจารย์ก็เลยรู้สึกเข้าใจดีมากเพราะน้องอาจารย์ก็ได้พอดีไปตรงกับน้องอาจารย์พอดีเลยคือน้องอาจารย์เนี่ยต้องขับรถออกไปนอกเมืองนิดหน่อยเพราะบริษัทเขาอยู่นอกเมืองแล้วก็มีตำแหน่งเป็นหัวหน้านิดหน่อยก็พอมีตำแหน่งบริษัทก็ใจดีบอกว่าจะต้องเดินทางจากตรงเนี้ยอาจารย์อยู่แถวรามนี่แหละขับรถไปนู่นเนี่ยน้องอาจารย์ต้องขับรถออกไปนอกเมืองบริษัทก็เลยบอกว่าจะให้ค่าน้ำมันลดเดือนละ 2,000 นอกจากเงินเดือนนะครับนี่ค่าน้ำมันลดให้เลยนะเข้าใจดีมากเลยแต่เขาบอกว่าให้น้องอาจารย์เนี่ยเอาไปเก็บไปเบิกนะเดือนนึงไม่เกิน 2,000น้องอาจารย์จะใช้กี่พันก็ช่างแต่เขาให้แค่ 2,000 แต่ถ้าน้องอาจารย์ไม่มีใบเสร็จ 2,000 มีแค่พันเดียวก็ให้พันเดียวคือให้เบิกตามใบเสร็จแต่สูงสุดไม่เกิน 2,000 นะครับเติม3ก็ได้2แต่คุณจะเติมกี่บาทถ้าไม่มีใบเสร็จก็ไม่ให้ต้องมีใบเสร็จเนี่ยน้องอาจารย์รับอย่างเงี้ยจริงๆนะครับทีนี้อาจารย์ก็มาอ่านฎีกานี้ก็เลยเข้าใจเลยนะฮะว่ากรณีแบบเนี้ยฎีกานี้ตัดสินว่านะครับถ้ามีการให้ค่าน้ำมันลดแก่ลูกจ้างในบริษัทแต่ต้องให้ใบเสร็จตามจริงอันนี้ไม่ถือว่าเป็นค่าจ้างแต่เขาให้เราทุกเดือนนะครับแต่ไม่ถือว่าเป็นค่าจ้างเพราะเขาจะช่วยเราในเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางบริษัทก็มีน้ำใจให้แต่อีกฎีกาหนึ่งอาจารย์จะอ่านให้ฟังนะครับก็คือฎีกาบนจอในขณะนี้ก็คือ 7402/7403/2544 นะครับก็บอกว่าถ้านะครับมีการให้ค่าน้ำมันลดแก่ลูกจ้างในลักษณะเหมาจ่ายเป็นรายเดือนเท่ากันทุกเดือนโดยไม่คำนึงว่าจะมีการจ่ายจริงหรือไม่หรือมากน้อยเพียงใดอีกทั้งลูกจ้างไม่ต้องแสดงใบเสร็จเป็นหลักฐานในการรับเงินด้วยเงินค่าน้ำมันนี้ถือว่าเป็นการจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการทำงานให้แก่ลูกจ้างซึ่งถือได้ว่าเป็นค่าจ้างฎีกาบนจอนี้น่าสนใจนะครับบังเอิญเหลือเกินบริษัทที่น้องอาจารย์ทำอยู่ก็มีหัวหน้าของน้องสาวอาจารย์ได้เงินน้ำมันลดเดือนละ 3,000 โดยไม่ต้องให้ใบเสร็จตรงกับฎีกานี้เลยแต่ตัวน้องอาจารย์เนี่ยน้องสาวอาจารย์ต้องให้ใบเสร็จมันก็เลยทำให้อาจารย์จำมาตรานี้จำฎีกานี้ได้ชัดแจ๋วเลยเพราะฉะนั้นตัวน้องอาจารย์ที่ได้เดือนละ 2,000 ไม่ถือว่าเป็นค่าจ้างแต่หัวหน้าของน้องอาจารย์เนี่ยเขาจะได้ 3,000 ทุกเดือนแล้วเขาไม่สนด้วยว่าจะใช้จริงหรือเปล่าเขาให้แต่เขาเรียกว่าเป็นการเหมาจ่ายให้ค่าน้ำมันเดือนละ 3,000 แต่ไม่ต้องให้ใบเสร็จเขาฎีกาบนจอตัดสินว่ากรณีที่ให้ชัดเจนไม่สนใจว่าจะใช้จริงหรือไม่ไม่ต้องแสดงใบเสร็จอันนี้ถือว่าเป็นค่าจ้าง
สนุกดีนะอาจารย์ว่าฟังดีๆสิเผื่อว่าวันหนึ่งเราไปทำงานเราจะได้รู้เลยว่าเงินอย่างนี้เราได้เนี่ยนะครับมันเป็นค่าจ้างด้วยไหมถ้าเป็นค่าจ้างนักศึกษาต้องเอาไปรวมกับเงินเดือนเสียภาษีนะเอาไปโยงเรื่องภาษีนู่นเลยนะฮะแต่ถ้าเป็นเงินเดือนต้องเสียภาษีนะแต่ถ้าไม่ใช่ค่าจ้างไม่ต้องเห็นไหมคือมันจุกจิกนะในเรื่องพวกนี้มันจุกจิกเดี๋ยวโตขึ้นนักศึกษาทำงานก็จะเข้าใจดีขึ้นเองนะครับแต่ตอนนี้นักศึกษาเรียนอาจารย์ก็เลยกลับมาให้นักศึกษาดูเป็นข้อๆเป็นอันๆ นะครับก็จะเน้นให้ฟังเป็นบางงานที่น่าสนใจก็แล้วกันนะครับแต่ในชีวิตจริงเนี่ยมันจะมีดีกาเยอะนะครับเดี๋ยวนักศึกษาลองไปอ่านดูในหนังสือจะเห็นอย่างเช่นอันนี้เหมือนกันมีบางบริษัทจ่ายโบนัสซึ่งอันนี้นักศึกษาน่าจะพอเข้าใจถึงแม้จะยังไม่ทำงานโบนัสเวลาเราได้ยินเรื่องนี้มักจะเป็นตอนปลายปีเข้าปีใหม่นะครับบางบริษัทก็จะมีการจ่ายโบนัสก็คือดูกำไรบริษัทถ้ามีกำไรเยอะบริษัทก็จะเอามาคล้ายๆกับแบ่งให้กับลูกน้องเรียกว่าโบนัสนะครับทีนี้ประเด็นก็เกิดขึ้นทันทีก็คือว่าโบนัสเนี่ยเป็นค่าจ้างไหมเพราะมีบางบริษัทให้เยอะเลยเช่นให้5เดือนก็มีบางบริษัทโบนัสเนี่ยให้4เดือน3เดือน2เดือน1เดือนมีหมดเลยในชีวิตจริงนะฮะนักศึกษาคิดดูเงินเดือน 50,000 ได้ต้อง5เดือนโอ้โหรอไปต้อง 250,000 นะอย่างเงี้ยถ้าได้โบนัสต้อง 250,000 นะฮะคุณได้5เดือนเงินเดือน 50,000 ไอ้ 250,000 นี่เป็นค่าจ้างมั้ยไม่ใช่นะโบนัสเนี่ยไม่ใช่ค่าจ้างจริงๆเนี่ยหลายคนข้อนี้จะไม่ยากถ้านักศึกษาเป็นผู้ใหญ่แล้วเข้าใจข้อนี้ดีนะโบนัสมันขึ้นอยู่กับกำไรบริษัทเพราะฉะนั้นโบนัสเนี่ยถ้าบริษัทกำไรน้อยก็ให้น้อยไม่กำไรก็ไม่ให้เลยถ้ากำไรเยอะก็ให้เยอะแสดงว่าการให้เนี่ยขึ้นๆลงๆแล้วแต่กำไรของบริษัทแล้วเขาก็เอามาแบ่งให้กับลูกจ้างอาจารย์มองตรงนี้เหมือนกับเป็นกำลังใจเป็นรางวัลถ้าคุณทำงานดีบริษัทกำไรเยอะเราก็แบ่งอันนี้ให้แล้วมันขึ้นลงๆไม่แน่นอนตรงนี้จึงไม่ถือว่าเป็นค่าจ้างไม่ใช่เพราะฉะนั้นอย่าโดนอาจารย์หลอกในข้อสอบเช่นอาจารย์บอกเงินเดือน12,000โบนัส20,000เอ้ยโบนัส2,000อย่างเงี้ยอันนี้โบนัสไม่ใช่นะครับหรือจะกี่ร้อยกี่พันกี่เป็นหมื่นก็แล้วแต่จำไม่เลยว่าโบนัสเป็นเงินรางวัลประจำปีไม่ใช่ตามแนวคำพิพากษาฎีกานี่นะครับอีกนิดนึงก่อนที่จะเลยไปนะครับจะมีอีกฎีกาหนึ่งซึ่งอยากจะเล่าให้ฟังอีก2ฎีกานะครับแล้วก็จะเลยตรงนี้ไปแล้วนะอีกดีการหนึ่งตรงนี้ก็น่าสนุกดีเพราะอาจารย์ตอนแรกก็ไม่รู้อาจารย์ทำงานราชการเนาะเพราะอ่านดีการนี้อ่านแล้วตอนแรกก็ขำๆอยู่เอ๊ะบริษัทที่จ่ายเงินจูงใจให้ลูกน้องด้วยเงินจูงใจคืออะไรนะครับคืออย่างนี้ฮะอาจารย์ก็เข้าใจว่าอย่างนี้บางบริษัทเนี่ยอาจจะเหมือนกับว่าอยากให้ลูกจ้างขยันมากกว่าเดิมแต่ว่ามันก็ธรรมดานะครับถ้าไม่มีอะไรเป็นรางวัลให้ลูกจ้างก็จะไม่ค่อยขยันมากกว่าเดิมทำได้แค่นี้บริษัทนี้ก็คิดนโยบายขึ้นมาว่าใครขยันนะครับมากกว่าปกติจะให้เงินจูงใจใครขยันมากเงินจูงใจมากใครขยันน้อยเงินจูงใจน้อยโอ้โหลูกจ้างก็เลยขยันกันใหญ่เลยบางคนก็ได้เงินจูงใจ 2,000 ต่อเดือนบางคนได้เงินจูงใจ 4,000 ต่อเดือนธรรมดานักศึกษาใครให้เงินก็ต้องขยันจริงไหมแต่เนี่ยเรื่องเงินจูงใจอาจารย์ก็อ่านแล้วก็ขำๆเหมือนกันมันก็เป็นเทคนิคนะของบริษัทเขาทีนี้ลูกจ้างคนนี้ได้เดือนละ 2,000 กับ 4,000 เป็นค่าจ้างไหมครับแต่มันได้ทุกเดือนเลยเขาขยันมากเป็นข้อสอบเดี๋ยวหัวเราะไม่ออกนะเดี๋ยวเกิดถ้าใครไม่เข้าใจหัวเราะไม่ออกใครเข้าใจหัวเราะออกเข้าใจไหมถ้าเราจะเป็นข้อสอบเนี่ยเงินจูงใจเนี่ยคิดดีๆก็คือเงินที่ไม่แน่ไม่นอนใครขยันมากก็ได้เยอะเกิดเดือนหน้าเราเหนื่อยก็ขยันน้อยก็ได้น้อยเงินก็จะขึ้นลงๆลักษณะแบบนี้จะไม่ใช่ค่าจ้างนี่ก็คือเงินจูงใจบนจอเป็นฎีกา2246/2548ไม่ใช่ค่าจ้างนะครับก็ฟังเล่นๆสนุกๆด้วยแล้วก็เป็นความรู้ด้วยนะครับเพราะว่าในชีวิตจริงเนี่ยหลายบริษัทจะมีรูปแบบการจ่ายเงินแปลกๆเยอะเอาอีกฎีกาหนึ่งฎีกาสุดท้ายแล้วก็จะเลยไปละฎีกานี้ยาวหน่อยลองฟังดูนะครับมีบริษัทที่เขาอาจจะมีลดประจำตำแหน่งให้แก่ผู้จัดการนะครับอาจจะมีสาขาเหนือใต้ออกตกบังเอิญคนนี้เป็นลูกจ้างระดับผู้จัดการทางภาคใต้เขาจะมีลดประจำตำแหน่งใช้นะซึ่งนักศึกษาก็รู้อยู่ว่าบางคนเนี่ยก็จะมีลดประจำตำแหน่งให้นะครับปรากฏว่าคนคนนี้ตำแหน่งผู้จัดการภาคใต้มีลดประจำตำแหน่งให้แต่เนื่องจากรถคันนี้เก่าแล้วเกิน5ปีบริษัทก็เอาคืนซึ่งโดยหลักแล้วบริษัทต้องซื้อรถให้คันใหม่แต่บริษัทเปลี่ยนนโยบายไม่ซื้อรถให้ครับนะครับแต่จะใช้วิธีการให้เงินกับผู้จัดการคนนี้เดือนละ20,000ไปหารถเองซึ่งอาจจะไปเช่าหรือซื้อเลยก็ได้แล้วยกให้ผู้จัดการคนนี้เลยเดือนละ20,000
ทุกเดือนไปแต่รถยนต์จะให้ใหม่ไม่ให้ละเปลี่ยนเป็นให้เงินแทนรถยนต์คันนี้เดือนละ 20,000 สมมติว่าคนคนนี้เงินเดือน 50,000 แล้ววันนึงเขาโดนออกจากงานคำถามก็คือเงินเดือนของผู้จ่ายเงินคนนี้เนี่ยจะเอา 50,000 บวก 20,000 เป็น 70,000 หรือไม่หรือเงินเดือนแค่ 50,000 เพราะ 20,000 เนี่ยที่ให้แทนรถยนต์นั้นเขาได้ประจำไม่ต้องให้ใบเสร็จเลยทุกเดือนเดือนละ 20,000 เขาได้ประจำเดือนละ 20,000 แต่กรณีที่ได้เดือนละ 20,000 นี้บริษัทให้แทนรถยนต์ประจำตำแหน่งซึ่งบริษัทไม่ซื้อให้ละแต่ให้ 20,000 แทนบังเอิญคนคนนี้ผู้จัดการก็ออกจากงานซึ่งบริษัทให้เขาออกหรือเกษียณไม่แน่ใจนะครับพูดง่ายๆเขาจะมีสิทธิ์ได้ค่าชดเชยกันแล้วกันคำถามก็คือเขาต้องหาเงินเดือนของคนคนนี้ก่อนตัวคนคนนี้ก็อ้างว่าเงินเดือน 50,000 บวก 20,000 เป็น 70,000 แต่คำถามเนี่ยนักศึกษาก็เรียนหนังสือก็ต้องมาตอบว่าจริงๆ 20,000 ที่อาจารย์กำลังเล่าให้ฟังเนี่ยเป็นค่าจ้างไหมโอ้ว่าไปแล้วคำเดียวค่าจ้างนี่เอาเรื่องนะโอ้ถ้าออกมาจริงๆยุ่งเหมือนกันเนาะมันมีตัวอย่างหลากหลายดังนั้นนักศึกษาต้องไปอ่านหนังสือเพิ่มนะอาจารย์เล่าให้ฟังในห้องเดี๋ยวเอาแค่นี้ก็แล้วกันเพราะว่ามันจะเยอะเกินไปละแล้วก็สังเกตง่ายๆก็คือลักษณะแบบนี้ในหลายๆบริษัทจะมีเงินแปลกๆอย่างนี้เยอะต้องอ่านในหนังสือเพิ่มเติมอีกทีนึงนะครับทีนี้มาเฉลยฎีกานี้ก่อนอันนี้เป็นฎีกา 8211/2550 นะครับเพราะฉะนั้นเงินที่เขาให้เดือนละ 20,000 โดยที่ให้เน็ตเลยนะครับทุกเดือนเขาไม่เอารถให้คุณคันใหม่แต่เขาให้คุณเดือนละ 20,000 ไปหารถใช้เองเขาให้ 20,000 ทุกเดือนเน็ตเลย 20,000 นี้เป็นค่าจ้างหรือไม่นะครับฎีกานี้ศาลตัดสินว่ารถยนต์ประจำตำแหน่งเป็นสวัสดิการที่จัดให้พนักงานในบางตำแหน่งเท่านั้นเมื่อได้เรียกรถคืนแล้วจ่ายเงินให้เดือนละ 20,000 เพื่อไปซื้อหรือเช่ารถยนต์มาใช้แทนก็ตามจึงเป็นการจ่ายเพื่อเป็นสวัสดิการเช่นเดียวกันไม่ใช่เงินที่จ่ายเป็นค่าตอบแทนในการทำงานและแม้จะมีการจ่ายเป็นจำนวนที่แน่นอนเท่าๆกันทุกเดือนก็ไม่ใช่ค่าจ้างตะกี้ถ้าฟังดีๆค่าน้ำมันรถค่าน้ำมันรถถ้าจ่ายให้แก่ลูกจ้างโดยที่ไม่ต้องเอาใบเสร็จแต่จ่ายให้เน็ตทุกเดือนไม่ต้องเอาใบเสร็จอันนั้นเป็นค่าจ้างฎีกาตะกี้นี้แต่ฎีกานี้เป็นการจ่ายเงินแทนรถยนต์ประจำตำแหน่งตรงนี้ศาลก็เลยบอกว่าไอ้ 20,000 ที่ให้เนี่ยเป็นการจ่ายเป็นสวัสดิการไม่ใช่ตอบแทนการทำงานนะครับเพราะฉะนั้นฎีกานี้ก็น่าสนใจไปอีกตัวอย่างนึงถ้าออกข้อสอบมาอันนี้ก็น่าสนุกฎีกานี้น่าสนุกถ้าออกข้อสอบมานะอันนี้ก็น่าสนุกเหมือนกันนะครับลองไปดูนะครับพยายามอ่านให้เป็นความรู้นะครับอย่าไปคิดว่าสอบหรือไม่สอบนะฮะเอาละพอแล้วนี่คือฎีกาเรื่องเกี่ยวกับค่าจ้างนะครับโอเคอาจารย์ผ่านแล้วนะครับทีนี้อีกนิดนึงอาจารย์กลับไปที่มาตรา5ย้อนขึ้นไปข้างบนนิดหน่อยนะครับคือมาตรา5เนี่ย จะมีคำนิยามอยู่หลายคำนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะขอพูดอีกนิดนึงก่อนที่จะหมดวันนี้นะครับมันก็คงไม่พูดทุกคำหรอกมันเยอะนะฮะเดี๋ยวนักศึกษาก็ไปอ่านดูบ้างอย่างเช่นนายจ้างลูกจ้างก็น่าสนใจนะครับแต่พอดีเวลาจะหมดแล้วอาจารย์จะขอลองคุยตรงนี้ให้ฟังก่อนจบวันนี้มีอยู่3คำที่จะคุยด้วยคือคำว่าผู้ว่าจ้างผู้รับเหมาชั้นต้นแล้วก็ผู้รับเหมาช่วงนะฮะอาจารย์จะขอคุย3คำนี้ก่อนที่จะหมดวันนี้ก็แล้วกันนะฮะพอดีเวลาเหลือพอน่าจะพอดี3คำนี้คืออะไรนักศึกษาอ่านแล้วเข้าใจมั้ยคำว่าผู้ว่าจ้างผู้รับเหมาชั้นต้นผู้รับเหมาช่วงนะครับหลายคนอาจจะเข้าใจทันทีเลยเพราะอาจารย์พูดเมื่อต้นชั่วโมงตะกี้นี้มันก็คือช่างทำของนั่นเองจำได้ไหมครับเพียงแต่ว่าชื่อในวิชาเนี่ยมันเปลี่ยนชื่อนิดหน่อยก็คือผู้รับเหมาชั้นต้นก็คือใครครับผู้รับจ้างทำของไอ้คนแรกเหมือนเดิมคือผู้ว่าจ้างไอ้ตัวที่สองเนี่ยตัวบทมาตรา5เขียนว่าผู้รับเหมาชั้นต้นซึ่งในความจริงของตอนต้นชั่วโมงก็คือผู้รับจ้างทำของส่วนผู้รับเหมาช่วงคือใครครับก็คือผู้รับจ้างทำของช่วงนั่นเองมาตรา607เมื่อกี้นี้ทีนี้3คำเนี่ยเข้ามาเขียนไว้ในวิชานี้ทำไมลองฟังดูนะครับอาจารย์จะคุยตรงนี้ก่อนที่จะจบวันนี้สมมตินะครับกอไก่ได้ทำสัญญาจ้าง A นะครับกอไก่ทำสัญญาจ้าง A ให้รับก่อสร้างตึก10ชั้นให้ A A ให้ A สร้างตึกให้กอไก่กอไก่ทำสัญญาจ้าง A ให้สร้างตึก10ชั้นนะครับ A รับงานสร้างตึก10ชั้นก็ทำ
งานบางอย่างในตึกไม่เป็นก็เลยไปจ้าง B ให้ทำแทนเช่นการลงเสาเข็ม A ทำไม่เป็นก็ไปจ้าง B การทำระบบไฟฟ้าประปา A ทำไม่เป็นก็ไปจ้าง B ให้ทำ B นะครับมีคนงานไม่เยอะก็เลยไปจ้าง C ให้ทำงานในเรื่องเกี่ยวกับทำระบบไฟฟ้าในตึกแทน B เอาล่ะโจทย์อันนี้ฟังดีๆนะครับลองฟังตามอาจารย์ก่อนอาจารย์ถามว่ากอจ้าง A ให้สร้างตึกอันนี้คืออะไรดูไปทีละตอนนะครับใจเย็นๆเวลาดูโจทย์มันเยอะเนี่ยอย่างงนะฮะใจเย็นๆค่อยๆดูทีละประโยคตั้งแต่ประโยคแรกประโยคที่สองไปเรื่อยๆแล้วค่อยๆตอบทีละประโยคอย่าใจร้อนนะครับเพราะว่าบางทีเรายังดูไม่เก่งก็จะเหมือนกับว่าโอ้โหยากจังเลยถ้าดูดีๆไม่ยากเลยอ้าวอาจารย์ชวนคุยใหม่กอไก่จ้าง A ให้สร้างตึกก็คือตะกี้นี้ไงสร้างตำของถ้าบอกมาตราสักหน่อยได้จะชื่นใจมาก587นะฮะข้อไก่จ้าง A ก็คือให้สร้างตึกนี้เป็นจ้างทำของนะครับคราวนี้ A เนี่ยเอางานที่สร้างตึกเนี่ยไปจ้าง B ให้ทำอะไรบางอย่าง B ก็เอาไปให้ C ทำอะไรบางอย่างให้อันนี้เรียกว่าอะไรครับพอเข้าใจใช่ไหมก็คือผู้รับเหมาชั้นต้นก็คือ A หรือผู้รับจ้างทำของเอางานที่รับมาคือสร้างตึกเนี่ยไปให้ B ทำอะไรบางอย่างให้ได้ไหมตะกี้สอนไปแล้วได้607เป็นผู้รับเหมาช่วงในวิชานี้เราเรียกว่าผู้รับเหมาช่วงนี่ไง B เป็นผู้รับเหมาช่วงได้จาก A C ก็เป็นผู้รับเหมาช่วงได้งานจาก B เห็นไหมครับค่อยๆไปดูทีละตัวละครจะไม่ยากเลยทีนี้อาจารย์คุยตามความเป็นจริง A B C รับเหมางานมาทำเนี่ยต้องมีคนงานจริงไหมครับ A ก็มีคนงาน B ก็มีคนงาน C ก็มีคนงานอาจารย์สมมติว่า C มีคนงานอยู่20คนC นะครับมีคนงานอยู่20คนนะครับ20คนนี้กับ C เป็นอะไรเอ่ย C กับคนงาน20คนนี้ก็เป็นจ้างแรงงานตาม575จริงไหมสมมติอีกนะครับฟังดีๆมันเริ่มจะตัวละครเยอะขึ้นเรื่อยๆ C จ้างคนงาน20คนนี้ก็เป็นนายจ้างกับลูกจ้างกันแต่พอ C ให้ลูกจ้างทำงานปรากฏว่าคนงานเหล่านี้ยังไม่ได้เงินเดือนเลยยังไม่ได้ OT เลย C มีปัญหาแล้วหายตัวไปตามตัวไม่เจอคนงานเหล่านี้ยังไม่ได้เงินเดือนจาก C เลยแล้ว C หายตัวไปข้อสอบออกมาถามแบบเนี้ยนักศึกษาช่วยแนะนำคนงาน20คนนี้หน่อยตอนนี้หิวข้าวแล้วไม่มีเงินจะกินข้าวทำยังไงดี C หายไปเฮ้ยเป็นข้อสอบได้นะอย่าทำเป็นยิ้มนะข้อนี้จะตกเอาอะที่กำลังคุยอยู่เนี่ยถ้าเป็นข้อสอบจริงๆเนี่ยจะตกเอาไหมเนี่ยถ้าคนงานที่สิบคนที่บอกหิวข้าวแล้วเงินค่าจ้างก็ยังไม่ได้ OT ก็ยังไม่ได้ตัวนายจ้างชั้นมันหายไปเนี่ย AC เอ๊ะทำยังไงดีนักศึกษาจงช่วยแนะนำคนงาน20คนของ C ซิว่าจะทำยังไงดีบอกว่ากลับบ้านไปเลยดีไหมเนี่ยนายจ้างเธอหายไปแล้วนี่มีใครมีประสบการณ์ชีวิตแบบนี้ไหมเนี่ยทำยังไงดีเพื่อความรวดเร็วนะครับเดี๋ยวเวลาจะหมดแล้วตรงนี้ให้ไปดูที่มาตรา12นะครับนักศึกษาเปิดไปที่มาตรา12ดูแล้วลองอ่านดูจะเข้าใจที่อาจารย์พูดตรงนี้เลยมาตรา12นะครับ12นะครับตรงนี้กฎหมายเขาบอกไว้เลยว่าให้ผู้รับเหมาช่วงถัดขึ้นไปให้ผู้รับเหมาช่วงถัดขึ้นไปตลอดสายจนถึงผู้รับเหมาชั้นต้นเวลามาเรียนมีตัวบทมาด้วยจะง่ายกว่าเวลาอาจารย์พูดมาตราไหนเปิดมาตรานั้นเลยมันจะเร็วเนาะถ้าไม่มีมาจะเหมือนกับเดี๋ยวหาไม่เจออยู่ตรงไหนก็ไม่รู้นะครับมาตรา12พออ่านปั๊บจะเจอเลยว่าแรกเขาบอกว่าให้ผู้รับเหมาช่วงถัดขึ้นไปนะครับตลอดสายจนถึงคนที่1เรียกว่าผู้รับเหมาชั้นต้นร่วมรับผิดกับผู้รับเหมาช่วงคนที่เป็นนายจ้างถ้าดูตามตัวละครอาจารย์ A B C ผู้รับเหมาช่วงถัดขึ้นไปจาก C ก็คือ B ถัดขึ้นไปก็คือ A แล้วตัวบทบอกว่าให้ร่วมรับผิดกับผู้รับเหมาคนที่เป็นนายจ้างก็บนจอตัวนายจ้างอาจารย์คือ C เนี่ยก็ให้ตัวละคร A กับ B ซึ่งเป็นผู้รับเหมาช่วงเนี่ยนะถัดขึ้นไปเนี่ยก็คือ B กับ A จนถึงคนแรกผู้รับเหมาชั้นต้นร่วมรับผิดกับ C ในการจ่ายเงินค่าจ้างและค่าตอบแทนต่างๆเนี่ยให้กับคนงาน20คนนี้ไปก่อนเห็นมั้ยถ้าอ่านโจทย์เข้าใจและอ่านตัวบทมาตรา12จะเข้าใจเลยให้ตัวละครขึ้นไปก็คือผู้รับเหมาช่วงขึ้นไปก็คือ B กับ Aร่วมรับผิดกับ C ไปก่อนก็คือให้ B กับ A เนี่ยคนใดคนหนึ่งหรือ2คนก็แล้วแต่จ่ายเงินให้กับคนงาน20คนนี้แต่คนงาน20คนนี้เป็นคนงานของ C แต่ตัวบทเนี่ยมองว่า C ได้รับงานมาจาก B จึงเหมือนกับว่า
ให้ B ช่วยรับผิดชอบไปก่อน A ก็ป้อนงานให้ B ก็เหมือนกัน A กับ B เนี่ยใครก็ได้ในตัวละคร2ตัวเนี่ยคนงาน20คนนี้ก็ไปขอค่าจ้างจากเขาก่อน2คนที่จะปฏิเสธว่าไม่ใช่คนงานของ B กับ A ไม่ได้เพราะตัวบทมาตรา12บัญญัติไว้ให้ร่วมรับผิดไปก่อนแล้วอ่านวรรค2ต่อเลยถ้า B เป็นคนจ่ายให้กับคนงาน20คนของ C วรรค2ก็ให้ B เป็นผู้รับช่วงสิทธิในการไปไล่เบี้ยเอาเงินนี้คืนจาก C ในภายหลังซึ่งในแง่กฎหมายเขามองว่ายังไงก็แล้วแต่ B หรือ A ก็จะมีฐานะทางการเงินดีกว่านะครับที่จะให้ลูกจ้าง20คนนั้นเดือดร้อนเลยให้ B กับ A รับภาระนี้ไปชั่วคราวแล้วไปเรียกคืนจาก C ตามวรรค2มาตรา12รวมทั้งดอกเบี้ยที่จะไปเรียกอะไรก็ว่ากันไปนี่แหละชีวิตจริงมันสามารถไปดูสิครับเรื่องนี้โอกาสเกิดขึ้นจริงค่อนข้างสูงในชีวิตจริงนะครับใครทำงานแล้วก็คิดดูสิว่าใช่ไหมใช่เลยหรือใครยังไม่ทำงานก็ลองคิดตามดูชีวิตจริงแบบนี้จะเยอะมากเช่นไปจ้างให้ทำอะไรก็แล้วแต่ไอ้คนรับจ้างนั้นไปให้คนอื่นทำต่อนี่แหละคือข้อนี้ที่กำลังเล่าให้ฟังซึ่งจากคำนิยาม3คำนี้จะโยงมาตรา12ด้วยดูดีๆเผื่อว่าไปเจอข้อสอบที่ไหนก็แล้วแต่แม้แต่ละคำแหงอาจารย์ว่าข้อนี้ก็น่าจะออกได้แต่อาจารย์ไม่ค่อยกล้าออกกลัวตกกลัวใครตกก็กลัวนักศึกษาตกสินะฮะเพราะตรงนี้จะต้องโยงประมวลแพ่งหลายมาตราด้วยนะ574 587 607แล้วบนจอนี้ก็มาตรา5กับมาตรา12โอ้โหพูดไปพูดมาพูดเล่นนิดเดียว5มาตราเห็นไหมครับนักศึกษาคนบอกอะไรวะยิบใช่เหรอยังไม่รู้อีกเห็นไหมพูดไปพูดมาล่อไป5มาตราเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับอ่ะโอเคทีนี้ก็ตบท้ายวันนี้แค่นี้ก่อนกันแล้วกันนะครับแล้วที่เหลือก็เป็นชั่วโมงหน้าค่อยมาคุยกันต่อนะวันนี้เอาแค่นี้ก่อนสวัสดีครับ